และที่สุดแล้วไม่มีใครหนีความตายพ้นไปได้ 1. อย่าเพ่งโทษในจริยาของผู้อื่นให้เห็นธรรมดาของโลกให้มากๆและจักสามารถรักษาอารมณ์ของจิตให้สงบได้ด้วยการเห็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแม้กระทั่งธรรมดาของขันธ์ 5 2. ให้ทำใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดาให้มากๆอย่าฝืนความจริง 3. จงรักษากำลังใจให้เข้มแข็งเข้าไว้ในการละขันธ์ 5 ทำงานทุกอย่างให้เพื่อหวังพระนิพพานเท่านั้นจงอย่าเปลี่ยนแปลงกำลังใจอุปสรรคนั้นย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาอย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นให้เคารพในกฎของกรรมจงเห็นธรรมดาให้มากๆการผิดพลั้งของวาจาแต่ละบุคคลย่อมจะเกิดขึ้นได้ข้อ 13. จงอย่าคิดตำหนิติเตียนใครให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาข้อ 14. ทำอะไรก็ตามจงอย่าเล็งผลเลิศเลอให้ทำใจไว้เผื่อความผิดหวังบ้างเพราะตั้งความหวังไว้มากก็อาจผิดหวังได้มากเช่นกันสมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงเน้นการสอนเหมือนกับเดือนที่แล้วเพราะสุขภาพทางกายและใจของผู้รับฟังซึ่งเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมกับผมยังไม่ค่อยดีการสอนเน้นสอนปกิณกะธรรมทั้งสิ้นทรงเมตตาตรัสสอนเหมือนพ่อสอนลูกข้อ 1. อย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นให้เห็นธรรมดาหรือกฎของกรรมให้มากๆทำใจให้เกิดปัญญาด้วยเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อ 2. ความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตมรณากับอุปสมานุสติจะต้องมีไว้ประจําจิตยิ่งเวลาร่างกายเจ็บป่วยจะต้องยึดอารมณ์พระนิพพานไว้เสมอข้อ 3. อย่าสนใจกับจริยาของผู้อื่นให้เพียรปล่อยวางอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเกาะใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเอาไว้ด้วยพิจารณาให้ลึกซึ้งและจิตจักเป็นสุขข้อ 4. พยายามอย่าปรุงแต่งธรรมให้ยอมรับนับถือกฎของกรรมให้มากๆทำใจอย่าให้หนักใจด้วยการเห็นเป็นปกติธรรมอยู่อย่างนั้นข้อ 5. อย่าไปขัดใจชาวบ้านเขาให้เห็นธรรมดาให้มากให้เห็นการยึดมั่นถือมั่นของแต่ละคนให้มากข้อ 6. ทำใจให้สบายทำงานได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นอย่าฝืนสุขภาพร่างกายเพราะถ้าหักขืนตรากตรำร่างกายมากเกินไปการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นต้องควรวางอารมณ์ให้ถูกต้องข้อ 7. อย่าเครียดกับคนให้เห็นปกติธรรมดาของคนให้มากวางเสียอย่าเอาจริยาของคนมาทำให้จิตวุ่นวายจงปล่อยวางเพื่อความสบายใจของจิตการผิดพลั้งของวาจาแต่ละบุคคลย่อมจะเกิดขึ้นได้ข้อ 13. จงอย่าคิดตำหนิติเตียนใครให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาข้อ 14. ทำอะไรก็ตามจงอย่าเล็งผลเลิศเลอให้ทำใจไว้เผื่อความผิดหวังบ้างเพราะตั้งความหวังไว้มากก็อาจผิดหวังได้มากเช่นกันสมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกิณกะธรรมไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงเน้นการสอนเหมือนกับเดือนที่แล้วเพราะสุขภาพทางกายและใจของผู้รับฟังซึ่งเป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมกับผมยังไม่ค่อยดีการสอนเน้นสอนปกิณกะธรรมทั้งสิ้นทรงเมตตาตรัสสอนเหมือนพ่อสอนลูกข้อ 1. อย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นให้เห็นธรรมดาหรือกฎของกรรมให้มากๆทำใจให้เกิดปัญญาด้วยเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงข้อ 2.
ความตายเป็นของเที่ยงแต่ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตมรณากับอุปสมานุสติจะต้องมีไว้ประจำจิตยิ่งเวลาร่างกายเจ็บป่วยจะต้องยึดอารมณ์พระนิพพานไว้เสมอๆข้อ3อย่าสนใจกับจริยาของผู้อื่นให้เพียรปล่อยวางอย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาเกาะใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเอาไว้ด้วยพิจารณาให้ลึกซึ้งและจิตจักเป็นสุขข้อ4พยายามอย่าปรุงแต่งธรรมให้ยอมรับนับถือกฎของกรรมให้มากๆทำใจอย่าให้หนักใจด้วยการเห็นเป็นปกติธรรมอยู่อย่างนั้นข้อ5อย่าไปขัดใจชาวบ้านเขาให้เห็นธรรมดาให้มากให้เห็นการยึดมั่นถือมั่นของแต่ละคนให้มากข้อ6ทำใจให้สบายทำงานได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นอย่าฝืนสุขภาพร่างกายเพราะถ้าหักขืนตรากตรำร่างกายมากเกินไปการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นต้องควรวางอารมณ์ให้ถูกต้องข้อ7อย่าเครียดกับคนให้เห็นปกติธรรมดาของคนให้มากวางเสียอย่าเอาจริยาของคนมาทำให้จิตวุ่นวายจงปล่อยวางเพื่อความสบายใจของจิตข้อ8ให้ทำใจยอมรับความไม่เที่ยงเอาไว้เสมอๆและจิตจักรู้จักปล่อยวางอย่างแท้จริงข้อ10ทำใจให้สบายกายไม่สบายก็ไม่เป็นไรให้เห็นเป็นธรรมดาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาลงตรงที่ทุกข์ให้ได้อะไรเกี่ยวกับขันธ์5ย่อมเป็นทุกข์ทั้งหมดรักษาจิตพยุงใจอย่าให้ทุกข์ไปกับกองสังขารทั้งปวงข้อ11การป่วยครั้งนี้จงอย่าให้มีความประมาทในชีวิตจงเห็นธรรมดาของร่างกายมันเป็นอย่างนี้และมันจักสบายตัวไปในที่สุดตามกฎของธรรมดาให้มีสติคิดอยู่ระลึกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่มันไม่มีในเราไม่มีในมัน12ทำใจให้เป็นปกติแล้วรักพระนิพพานเป็นอารมณ์รักษากำลังจิตให้เป็นอุเบกขารมณ์ข้อ13สุขภาพยังไม่ดีขึ้นให้ระมัดระวังจิตให้มากอย่าประมาทในชีวิตนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เสมอๆเนื่องจากสุขภาพร่างกายยังไม่ค่อยดีพระองค์จึงตรัสสอนสั้นๆเป็นปกิณกะธรรมเหมือนกับเดือนที่แล้วและเน้นให้เคารพในกฎของกรรมและทำกำลังใจให้เต็มอยู่เสมอ1. อย่าฝืนร่างกายเมื่อไม่ไหวก็จงปล่อยวางอย่าไปกังวลทำได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นซึ่งเป็นอารมณ์สันโดษข้อ2วันนี้เพื่อนของผมสังเกตดูอารมณ์ของตนเองว่ามีอารมณ์ปฏิฆะหรือไม่พอใจเกิดขึ้นบ่อยๆก็พยายามแก้ไขโดยใช้อริยสัจกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุให้เพียรแก้ที่ต้นเหตุแห่งกรรมนั้นๆแต่ก็ยังแก้ไขอารมณ์ของตนเองให้เป็นปกติไม่ได้ทรงตรัสว่าการทำไม่ได้ก็เป็นเพราะอ่อนการพิจารณาในทุกข์หรืออริยสัจจิตฝืนความเป็นจริงของขันธ์5ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่เสมอให้เพียรพิจารณาให้มากและจิตจักคลายจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนี้ลงได้ข้อ3จงอย่าสนใจในคำพูดของบุคคลอื่นให้รู้ว่าจิตของตนเองเป็นสำคัญเอาเท่านั้นเป็นพอข้อ4กำลังใจที่ดีย่อมให้ผลในการปฏิบัติที่ดีหมั่นรักษากำลังใจของตนเองเข้าไว้แล้วอย่าทำลายกำลังใจของบุคคลอื่นด้วยให้ช่วยกันดีๆข้อ5ให้ยอมรับนับถือในกฎของกรรมกรรมใดถ้าไม่ได้กระทำมาจะไม่เจอกรรมนั้นแน่นอนแล้วให้เห็นธรรมดาเข้าไว้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ดีจ
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ข้อ6ทำใจให้สบายอย่าหนักใจไปกับสภาพของร่างกายให้ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงคือความเสื่อมเป็นของธรรมดาของร่างกายอย่าฝืนความจริงจิตจะมีความสุขสงบแล้วให้สังเกตจิตอย่ายอมตามความเป็นจริงจิตนั้นเป็นธรรมถ้าหากจิตฝืนความเป็นจริงจิตนั้นเป็นตัณหาข้อ7รักษากำลังใจไว้ให้ดีทำงานไปจงอย่าคิดอะไรมากทำอารมณ์ใจให้สบายสบายมุ่งความเป็นสุขความสงบของจิตเป็นสำคัญและจงหมั่นพิจารณาว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ประการนั้นจงอย่าทำ 8. ให้เห็นธรรมดาให้มากๆและจิตจะไม่เดือดร้อนด้วยประการใดๆทั้งปวงข้อ 9. จงอย่าฝืนกฎของกรรมให้เคารพกฎของกรรมตามความเป็นจริงกรรมนั้นเที่ยงอยู่เสมอไม่มีใครที่ยังไม่จบกิจและจักสามารถหนีกฎของกรรมไปได้พ้นจงพิจารณากฎของกรรมตามความเป็นจริงแล้วความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นแก่จิตมากยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อ10สุขภาพไม่ดีให้ระวังจิตให้ดีด้วยอย่าให้วิบัติไปกับร่างกายทำจิตให้มั่นคงแน่วแน่กับพระนิพพานรักษากำลังใจเข้าไว้ข้อ11ทำกำลังใจให้เต็มอยู่เสมออย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งวินาทีมีจิตตั้งมั่นอยู่กับพระนิพพานตลอดเวลาข้อ12รักษากำลังใจให้ดีสุขภาพไม่ดีจงรักษากำลังใจให้ดีข้อ13รักษากำลังใจให้ดีๆอย่าวู่วามและทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาหมายเหตุตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อ13นี้ทรงเน้นเรื่องกฎของกรรมให้เคารพและยอมรับนับถือกฎของกรรมเป็นเรื่องกำลังใจจะต้องพยายามรักษาให้ทรงตัวให้เต็มอยู่เสมอดังนั้นบารมี10จึงต้องพิจารณาทุกวันข้อ14แม้จะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็จงอย่าลืมความตั้งใจอันว่าจักไปพระนิพพานให้ได้อยู่เสมอทำกำลังใจให้เต็มรักษากำลังใจเข้าไว้อย่าให้คลาดเคลื่อนแม้แต่หนึ่งวินาทีข้อ15รักษากำลังใจให้เป็นสุขเข้าไว้อย่าไปทุกข์กับร่างกายให้เห็นร่างกายมันป่วยอย่างนี้เป็นปกติของมันอย่าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจักเที่ยงอยู่ดีอยู่อย่าไปคิดให้เห็นร่างกายตามความเป็นจริงอยู่เสมอข้อ16จงอย่าหวังในร่างกายให้หวังในการไม่มีร่างกายอีกต่อไปคือยังอารมณ์จิตให้เข้าถึงพระนิพพานเอาไว้เสมอข้อ17อย่าทรมานร่างกายสุขภาพแย่ลงจิตจะเป็นผู้เสวยทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นพึงหลีกเลี่ยงการทรมานร่างกายให้มากข้อ18อย่ารักงานมากกว่ารักจิตรู้จักประมาณตนในการทำงานด้วยให้ทำเท่าที่จะทำได้และทำได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานังสัพพทานังชินาติอานิสงส์ของทานแตกต่างกันดังนี้ 1. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทานหนึ่งครั้งข้อ2ทำบุญกับขอทานร้อยครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญคนมีศีลและศีลขาดหนึ่งครั้งข้อ3ทำบุญกับคนมีศีลแล้วศีลขาดร้อยครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรคหนึ่งครั้งข้อ4ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรคร้อยครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผลหนึ่งครั้ง
ข้อ 5ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามิมรรค1ครั้งข้อ 6ทำบุญกับพระสกิทาคามิมรรค100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล1ครั้งข้อ 7ทำบุญกับพระสกิทาคามิผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามิมรรค1ครั้งข้อ 8ทำบุญกับพระอนาคามิมรรค100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล1ครั้งข้อ 9ทำบุญกับพระอนาคามีผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตตมรรค1ครั้งข้อ 10ทำบุญกับพระอรหัตตมรรค100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตตผล1ครั้งข้อ 11ทำบุญกับพระอรหัตตผล100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งข้อ 12ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า1ครั้งข้อ 13ทำบุญกับพระพุทธเจ้า100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน1ครั้ง14ถวายสังฆทาน100ครั้งได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายวิหารทาน1ครั้งข้อ 15แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะทานทั้งปวงการให้วัตถุเป็นทานนั้นวิหารทานได้บุญสูงสุดสรุปว่าคนฉลาดในการทำบุญเขาย่อมเลือกถวายธรรมทานกันเพราะตัดอารมณ์โลภโกรธหลงได้ก็ไปพระนิพพานได้ง่ายส่วนตัววัตถุทานนั้นได้แค่สวรรค์แต่คนเรามีจริตนิสัยและกรรมแตกต่างกันมาแต่ในอดีตจึงมีกำลังใจหรือบารมีธรรมแตกต่างกันจึงทำบุญตามกำลังใจของตนซึ่งถือว่าเป็นของธรรมดาทั้งสิ้นคนฉลาดในการทำบุญที่เป็นวัตถุทานหากเขาถวายวิหารทานเพียง1บาทเขาจะได้บุญสูงถึงเอาเลข1นำหน้าแล้วเติมเลข0ต่อท้ายไปอีก24 0ซึ่งไม่ทราบว่าอ่านว่าเท่าไหร่โปรดพิจารณาเอาเองกรรมใครกรรมมันแต่บุคคลที่ต้องการทำบุญทำความดีทุกชนิดเพื่อพระนิพพานจุดเดียวจัดเป็นอธิษฐานบารมีทำจนจิตชินเป็นฌานเมื่อร่างกายหรือขันห้าพังจิตเขาก็ตรงไปนิพพานจุดเดียวเป็นอัตโนมัติเช่นกันหมายเหตุนำมาจากหลวงพ่อฤาษีท่านเทศไว้ในอดีตมงคล38ประการมงคล38ประการนี้สมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสสอนกับเทวดาเพราะเทวดาท่านไปถามพระองค์ความว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัสสอนพวกมนุษย์ทรงตรัสตอบว่ามีความสำคัญพวกมนุษย์ยังถือวัตถุเป็นมงคลอยู่ซึ่งเป็นมงคลภายนอกส่วนมงคล38ประการนั้นเป็นมงคลภายในซึ่งไม่ใช่วัตถุมงคลการกระทำความดีเท่านั้นที่เป็นมงคลผมขออธิบายไว้สั้นๆแค่นี้ 1. จงอย่าคบคนพาลอเสวนาจะพาลานังเพราะพาลแปลว่าโง่เซ่อเลวบอดจิตโง่หรือจิตดีไปหมดเหลือแต่ความไม่ดีหรือโง่ฉลาดไปหมดทำอะไรแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นและกับตนเองด้วยนักปฏิบัติทุกคนทั้งที่รู้ว่าการคบคนพาลเป็นของไม่ดีแต่ก็ยังคบมันจนได้เหตุผลก็เพราะทุกคนรู้ว่าความโกรธความโลภความหลงเป็นของไม่ดีไม่ควรคบแต่จิตของเรามันก็ยังคบไม่ยอมวางสักทีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีใครมาทำร้ายเธอได้มากเท่ากับอารมณ์จิตของเธอเองทำร้ายจิตตัวเอง
ทุกข์ใดที่ยิ่งไปกว่าอารมณ์จิตตนเองทำร้ายตนเองไม่มีธรรมารมณ์อันเกิดจากอายตนะสัมผัสทั้ง6คือภัยร้ายแรงที่สุดของจิตเพราะเผาจิตตนเองตั้งแต่ตื่นยันหลับผมจึงขอสรุปว่ามงคลภายในทั้ง38ประการนี้หากปฏิบัติให้ได้ถึงที่สุดแล้วแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็มีผลทำให้จิตพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรข้อ2จงคบแต่บัณฑิตหรือคนฉลาดบัณฑิตานัญจะเสวนาคนดีในพุทธศาสนาพระองค์ถือเอาศีลเป็นหลักจาก5ถึง8 10ถึง227ตามลำดับและมีพรหมวิหาร4ละเว้นจากอคติ4เป็นหลักสำคัญในการพิจารณาและปฏิบัติข้อ3บูชาคนที่ควรบูชาปูชาจะปูชนียานังเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณครูอาจารย์และคนที่ดีมีศีลมีธรรมข้อ4การอยู่ในสถานที่ควรอยู่ปฏิรูปเทศวาโสจะคนดีไม่มีใครอยู่ตามซ่องตามสถานคาสิโนการพนันโรงเหล้าโรงเบียร์เป็นต้นข้อ5การทำบุญไว้ในการก่อนปุพเพจักกตะปุญญตาบุญแปลว่าเหตุของความสุขหรือปัจจัยของความสุขเช่นมีศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือการกระทำความดีทุกอย่างจัดว่าเป็นบุญข้อ6การตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปนิธิจะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดข้อบังคับของหมู่คณะที่ตั้งไว้ไม่ฝืนระเบียบและวินัยและรู้จักประมาณกำลังใจของตนเองว่ามีแค่ไหนอยู่ระดับไหนข้อ7การเป็นพหูสูตรพหุสัจจะคืออ่านฟังสนทนาธรรมแล้วจำได้มากเช่นพระอานนท์เป็นต้นข้อ8การเป็นผู้มีศิลปะสิปปัญจะรู้รักษาจิตรอดเป็นยอดดีเพราะรู้แล้วว่ากายไม่มีทางรอดแต่ทางโลกรู้จักเกณฑ์มีความฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้เช่นพวกช่างศิลปะต่างๆเป็นต้นทางธรรมต้องประกอบกรรมดีการงานดีประพฤติดีคิดดีมีผลงานดีมีคนชมหรือชอบใจข้อ9การเป็นผู้มีระเบียบวินัยวินโยจะสุขสิกขิโตรู้กฎหมายรู้กฎข้อบังคับรู้ขอบเขตของประชาธิปไตยบทรวมก็คือต้องมีศีล5เป็นหลักสำคัญข้อ10การพูดจาเป็นสุภาษิตสุภาษิตตาจะยาวาจาคือพูดความจริงไม่โกหกและเป็นประโยชน์เป็นสาระ11การบำรุงบิดามารดาให้เป็นสุขมาตาปิตุอุปัฏฐานังเป็นการตอบแทนพระคุณของท่าน12การสงเคราะห์บุตรธิดาให้เป็นสุขปุตตะสังคโหเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี13การสงเคราะห์ภรรยาให้เป็นสุขทารัสสะสังคโหเป็นหน้าที่ของสามีที่ดีข้อ14การมีการงานไม่ข้างค้างอนากุลาจะกัมมันตาจิตเป็นสุขเพราะไม่กังวลกับงาน15การให้ทานทานัญจะทานเป็นตัวตัดความโลภแต่ให้ทำเป็นทานชนะทานทั้งปวงเพราะตัดได้ทั้งโลภโกรธหลงข้อ16การประพฤติธรรมธรรมจริยาจะเน้นธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตธรรมธรรมที่เป็นอกุศลไม่เอา17การสงเคราะห์ญาติให้เป็นสุขญาติกานัญจะสังคโหพระองค์ตรัสว่าการคุ้นเคยอย่างสนิทสนมชื่อว่าเป็นญาติอย่างยิ่งไม่ได้ถือเอาการเกิดร่วมบิดามารดาเป็นหลักสำคัญข้อ18การมีงานทำไม่มีโทษอนาวัชชานิกรรมมานิซึ่งชัดเจนอยู่แล้ว19การงดเว้นจากการทำบาปอารตีวิรตีปาปา
ถือเอาศีล5เป็นหลัก20การงดเว้นไม่ดื่มของมึนเมามัชฌปาปาจะสัญญะโมทั้งสุราและเมรัยซึ่งเป็นตัวทำให้ขาดสติ21ความไม่ประมาทในธรรมอัปปมาโทจะธรรมเมสุก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นการสรุปคำสั่งสอนของพระพุทธองค์22เคารพคนที่ควรเคารพคาระโวจะก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ควรเคารพสัตว์เดรัจฉานเช่นพวกเทพต่างๆในศาสนาพราหมณ์ข้อที่23การไม่เย่อหยิ่งทนงตนรู้จักเคารพเจ้าถิ่นนิวาโตจะคือผู้ใหญ่คนดีประมุขของบ้านเมืองและเทวดาเจ้าของที่ที่เราอาศัยอยู่ส่วนใหญ่มักอวดเบ่งกับเทวดาเจ้าที่เพราะความโง่24ความสันโดษสันตุถิจะยินดีแต่เฉพาะสมบัติที่หามาได้โดยชอบหรือยินดีเฉพาะทรัพย์ที่เรามีอยู่หรือมีอยู่แค่ไหนพอใจแค่นั้นแม้ในการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราปฏิบัติได้แค่ไหนก็พอใจแค่นั้นอย่าให้ขาดทุนเพราะเกิดอารมณ์ไม่พอใจจุดไฟเผาจิตตนเองแปรเอาความหมายได้หลายอย่างจะทำการงานใดก็ตามจะมีอารมณ์พอดีของใจไม่มากไม่น้อยไม่เศร้าหมองไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพรหมวิหาร4จึงถือเป็นหลักเดินสายกลางด้วยเหตุผลไม่ประมาทในธรรมในกรรมเพราะรู้อยู่ว่ากายตายแล้วไม่สามารถเอาสมบัติของโลกไปได้เป็นต้นข้อ25การรู้คุณคนคือกตัญญูจะรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณด้วยสนองคุณด้วยเช่นบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมพระอริยเจ้าเบื้องสูงเวลาจะฉันอาหารท่านก็ไม่ลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับอธิสมานกายของสัตว์ที่เข้ามาทำเป็นอาหารถวายให้ท่านใส่บาตรให้ท่านฉันแสดงว่าจิตของท่านมีเมตตาสูงมากเป็นต้น26การฟังธรรมตามการตามสมัยกาเลนะธรรมสวนังเรื่องนี้เป็นเรื่องกรรมใครกรรมมันเพราะพระธรรมแบ่งเป็น3หมวดใหญ่คือหมวดธรรมที่เป็นกุศลความดีหรือบุญธรรมที่เป็นอกุศลความไม่ดีหรือบาปธรรมที่เป็นกลางๆอัพยากฤตธรรมไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งคนฉลาดก็เลือกเก็บเอาแต่ของดีมีประโยชน์ของไม่ดีไม่เอามาเป็นต้น27ความอดทนขันติจักเรื่องนี้ก็เช่นกันทรงตรัสว่าขันติอดทนไม่ใช่ฝืนทนเพราะฝืนทนเป็นกิเลสมีอารมณ์ไม่พอใจรวมอยู่ด้วยทรงให้ใช้บารมี10เป็นหลักคือมีวิริยะขันติสัจจะบารมีให้ทำรวมกันทั้งนี้ต้องมีปัญญาบารมีคุมด้วยข้อ28ความเป็นผู้ว่าง่ายโสวะจัตสตาทางโลกก็เชื่อผู้ใหญ่ที่ดีเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้นส่วนทางธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเสื้อพระธรรมคำสอนของพระองค์เชื่อพระอริยสงฆ์คือจิตของท่านเป็นพระแล้วพวกสมมุติสงฆ์ฟังหูไว้หูหากท่านพูดตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสสอนก็เชื่อได้เลยเป็นต้น29การเห็นพระสมณะสมณานันจะทัศนังสมณะแปลว่าผู้สงบหรือผู้ไม่มีบาปผู้มีจิตพ้นบาปกรรมแล้วการเป็นพระหรือสมณะจึงเป็นการยากเพราะต้องที่ใจไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแบบหรือเป็นที่กายสมณะหรือพระจึงตั้งได้ทั้งสองชายและหญิงทำจุดนี้ละเอียดขอเรียนไว้สั้นๆแค่นี้ข้อ30การสนทนาธรรมตามการตามสมัยกาเลนะธรรมสากัจฉาทรงตรัสว่าพระธรรมของพระองค์เป็นอริยสัจทั้งสิ้นคือเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่จริงก็ไม่ตรัสตรัสอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแม้แต่นานแสนนานแค่ไหนก็เป็นอย่างนี้
ดังนั้นจึงทรงแนะนำให้เลือกสนทนาธรรมกับผู้มีธรรมสูงกว่าเราเราจะได้กำไรไม่มีทางขาดทุนข้อ31การบำเพ็ญตบะหรือการเผากิเลสให้หมดไปตโปจะผมขอสรุปว่าการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ในวิปัสสนาญาณ9ทรงแนะไว้2วิธีคือให้ใช้สังโยชน์10เป็นหลักโดยมีบารมี10เป็นผู้ช่วยและใช้จริต6เป็นหลักโดยมีกรรมฐานแก้จิตเป็นตัวแก้หากใช้กรรมฐานแก้ไม่ตรงจริตก็แก้ไม่ได้12การประพฤติพรหมจรรย์พรหมจริยันจะพรหมแปลว่าผู้ประเสริฐจงเป็นการประพฤติปฏิบัติแบบผู้ประเสริฐทั้งกายวาจาใจไม่ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงด้วยศีลสมาธิปัญญาจนเกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาตามลำดับจนจิตบริสุทธิ์เหมือนพรหมเป็นต้นข้อนี้การปฏิบัติจริงๆทำได้ยากมากข้อ33การเห็นอริยสัจอริยสัจจานะทัสสนังอริยแปลว่าประเสริฐบริสุทธิ์ผ่องใสไม่สกปรกทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต่างก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคด้วยกันทั้งสิ้นและเป็นสาวกทุกองค์ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยอริยสัจเช่นกันมีทางนี้ทางเดียวทางอื่นไม่มีดังนั้นพวกเราจึงปรารถนาจะเป็นพระสาวกของพระองค์ก็ต้องใช้อริยสัจเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสให้หมดไปเป็นสมุจเฉทปหานะข้อ34การทำพระนิพพานให้แจ้งนิพพานสัจฉิกิริยาจะทรงใช้หลักว่าตัวยึดเป็นทุกข์กิเลสตัวละเป็นสุขเป็นพระธรรมคนฉลาดพระองค์ทรงให้ละอุปทานขันห้าหรือกายหรือสักกายทิฏฐิข้อเดียวก็จบได้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อฤาษีท่านสอนว่าให้ตัดอยากตัวเดียวคือตัณหาทั้ง3กามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาทำใจให้วางเฉยในเมื่อกฎธรรมดาของมันเกิดขึ้นเพราะตัววางเฉยเป็นตัวลำดับอารมณ์ความชุ่นจ้านความสงัดดับความกังวลดับตัวเกาะเป็นต้นข้อ35จิตที่ถูกโลภะกระทบแล้วไม่หวั่นไหวพุทธัสสะโลธรรมเมหิจิตตังยัสสนะกัมปติหากจิตหมดความหวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรม8กระทบแล้วก็จบกิจในพุทธศาสนามีรายละเอียดอยู่มากขอเขียนไว้สั้นๆแค่นี้ข้อ36ไม่มีอารมณ์เศร้าโศกหรือหมดความเศร้าหมองของจิตอโศกกังจิตอยู่ในอารมณ์ไม่ดีไม่ยินร้ายหรือช่างมันหรือสักแต่ว่าหรืออุเบกขาอุเบกขารมสังขารุเปกขารมนั่นเองสามสิบเจ็ดจิตไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งกระทบจิตหมดความหวั่นไหวต่ออายตนะสัมผัสวิรชังจิตเป็นสุขเพราะไม่ติดไม่เกาะสมมุติทำในโลกทั้งสามมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกจิตเข้าสู่พระนิพพานได้โดยง่ายข้อ38จิตมีความสุขเกษมอยู่ตลอดกาลหรือไม่มีความเศร้าหมองของจิตเขมังจิตที่พ้นดีพ้นชั่วและพ้นกรรมพ้นสมมุติจิตพ้นแต่กายยังไม่มีทางพ้นจิตพ้นสมมุติธรรมทั้งมวลในโลกทั้งสามผมพยายามเขียนให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันอ่านแล้วเข้าใจในปัจจุบันนั้นๆไม่ต้องแปลเพราะภาษาโบราณที่ใช้กันมาในอดีตก็เหมาะสมกับอดีตแต่ไม่เหมาะสมกับปัจจุบันมงคลใดที่มีคำแปลจนชัดเจนดีอยู่แล้วก็ขอผ่านไปผมขอเน้นอีกครั้งว่า
หากท่านผู้ใดเอามงคลภายในข้อใดข้อหนึ่งมาปฏิบัติให้เกิดผลจนถึงที่สุดแล้วก็จักสามารถพ้นทุกข์ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกท่านทรงตรัสสอนไว้อย่างง่ายๆไปหายากการรู้จักประมาณกำลังใจของตนเองจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐหมายเหตุผมพินมงคล38ประการซึ่งล้วนเป็นมงคลภายในเป็นสขสภายในซึ่งพระองค์ทรงตรัสสอนเหล่าเทวดาทั้งหลายไว้มิได้สอนเหล่ามนุษย์ที่ยังถือวัตถุเป็นมงคลอยู่ซึ่งล้วนแต่เป็นมงคลภายนอกทั้งสิ้นเป็นสขสภายนอกเมื่อพระองค์เทศให้พระอนนท์ฟังอีกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานไว้ในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกพระอนนท์ท่านเป็นพหูสูตรได้ฟังครั้งเดียวก็จำได้แล้วนำมาบันทึกไว้ในพระสูตรเพื่อให้พวกเราได้รู้ตามการพิมพ์มงคล38ประการซึ่งเป็นมงคลภายในทั้งสิ้นแจกแก่ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงเท่ากับแจกสขสภายในให้กับทุกๆคนที่รับแจกแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับจิตใจตนเองหากทำได้ก็จะอยู่กับใจตนเองตลอดเวลาตลอดชีวิตไม่จำเป็นที่จะต้องรับสขสภายนอกที่ผู้อื่นส่งมาให้สขสภายนอกนั้นเป็นของไม่จริงส่งมาให้มากเท่าไรยิ่งทุกข์ทั้งกายและใจมากเท่านั้นเพราะต้องการเก็บรักษาและต้องการส่งกลับไปหาผู้ส่งมาให้ตามมารยาทของชาวโลกอีกด้วยความเป็นทุกข์สขสแปลว่าส่งความสุขซึ่งจริงๆแล้วส่งให้กับกันไม่ได้ผู้ใดอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์จะนำไปแจกต่อผมก็อนุญาตเพราะพระธรรมเป็นของกลางโดยพิมพ์แจกเป็นเอกสารแจกต่อๆกันไปก็จัดว่าเป็นการแจกธรรมให้เป็นทานหรือให้ธรรมเป็นทานชนะทานทั้งปวงเพราะตัดได้ทั้งความโลภความโกรธความหลงได้ในที่สุดในที่สุดนี้ผมขออาราธนาบารมีคุณพระรัตนตรัยอันมีพุทโธธัมโมสังโฆอัปปมาโนอันหาประมาณมิได้สามารถปัดตัดกรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลให้เบาบางลงได้ป้องกันนรกได้ทั้งนี้หากไม่เกินกฎของกรรมแล้วพระองค์ทรงเมตตาสงเคราะห์ให้ได้เสมอขอให้ทุกท่านที่อ่านมงคล38ประการแล้วใช้วิริยะขันติสัจจะโดยมีปัญญาบารมีคุมพยายามปฏิบัติให้เกิดผลเกิดเป็นสขสภายในซึ่งเมื่อเกิดแล้วจะอยู่กับใจผู้นั้นตลอดกาลจงโชคดีมีผลทำให้โง่ไปหมดอย่าให้มีผลฉลาดไปหมดทุกท่านเทอญจงเน้นเรื่องกฎของกรรมให้เคารพและยอมรับนับถือกฎของกรรมเป็นเรื่องกำลังใจจะต้องพยายามรักษาให้ทรงตัวให้เต็มอยู่เสมอดังนั้นบารมี10จึงต้องพิจารณาทุกวันข้อ14แม้จะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็จงอย่าลืมความตั้งใจอันว่าจะไปพระนิพพานให้ได้อยู่เสมอทำกำลังใจให้เต็มรักษากำลังใจเข้าไว้อย่าให้คลาดเคลื่อนแม้แต่1วินาทีข้อ15รักษากำลังใจให้เป็นสุขเข้าไว้อย่าไปทุกข์กับร่างกายให้เห็นร่างกายมันป่วยอย่างนี้เป็นปกติของมันอย่าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจักเที่ยงอยู่ดีอยู่อย่าไปคิดให้เห็นร่างกายตามความเป็นจริงอยู่เสมอจงอย่าหวังในร่างกายให้หวังในการไม่มีร่างกายอีกต่อไปคือยังอารมณ์จิตให้เข้าถึงพระนิพพานเอาไว้เสมอการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงธรรมทานังสัพพทานังชินาติมิใช่เพื่อให้โรคหายเพราะกายเป็นรังของโรคให้เห็นปกติธรรมดาของกายแล้วจิตยอมรับว่ากายหาใช่เราหาใช่ของเรา
หาตัวธรรมดาให้พบอะไรเกิดกับกายให้จิตอยู่กับพุทโธจิตจะเป็นสุขอย่าเอาจิตไปเกาะเวทนาบารมีสิบห้ามทิ้งอย่าสนใจจริยาผู้อื่นกรรมใครกรรมมันอย่าฝืนโลกฝืนธรรมศีลสังวรอินทรีย์สังวรให้มีอยู่เสมอแก้ปัญหาที่ใจอย่าแก้ที่กายให้ดูอารมณ์จิตทั้งวันพิจารณาขันธ์ห้าจงอย่าทิ้งเคารพกฎของกรรมให้มากซ้อมตายและพร้อมตายอยู่เสมอคือผู้ไม่ประมาทดูจิตเกาะกายเป็นเรื่องใหญ่ละได้ก็จบกิจข้อหนึ่งดูร่างกายทรุดโทรมแล้วอย่าหนักใจการรักษาร่างกายให้เป็นไปเพื่อระงับทุกขเวทนาจงอย่าหวังในร่างกายจงพยายามสอนใจตนเองว่าร่างกายมันมีปกติของมันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีความผิดปกติตรงไหนจิตก็จะคลายความหนักใจการเกาะในร่างกายก็จะน้อยลงไปความระลึกนึกถึงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็จะมีอยู่เสมอจิตเป็นสุขเป็นการวางร่างกายตามความเป็นจริงเพื่อเข้าสู่พระนิพพานอย่างแท้จริงข้อ2รักษากำลังใจจากไปพระนิพพานให้แน่วแน่อุปสรรคใหญ่คือร่างกายป่วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาจงอย่าทำกำลังใจให้อ่อนแอดูความปกติให้เป็นธรรมดาจิตจักเป็นสุขไม่ท้อแท้กับความป่วยไข้ไม่สบายของร่างกายข้อ3จงอย่าประมาทในชีวิตให้กล่าวโทษโจทย์จิตตนเองเอาไว้เสมอจักได้ไม่เผลอในการปฏิบัติความดีละซึ่งความชั่วแม้แต่ในด้านมโนกรรมคือแม้แต่คิดก็จงละซึ่งความชั่วการปรุงแต่งกรรมของบุคคลอื่นนั้นไม่ดีจงมองตามความเป็นจริงของกรรมใครก็กรรมของมันอย่านำมาปรุงแต่งให้เป็นความชั่วในจิตของตนเองข้อ4หลวงปู่ไวสอนวิธีคลายเส้นขาข้างไหนตึงให้งอขาข้างนั้นให้เต็มที่และสะบัดออกไปข้างหน้าให้แรงๆเส้นหรือขาข้างนั้นก็จะหายตึงได้หากเกิดแผลพุพองตามใบหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุและคันท่านว่าเกิดจากเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศเชื้อโรคพวกนี้ชอบกินผิวหนังคนเป็นอาหารหากทิ้งไว้นานๆก็อาจจะเน่าได้ให้ใช้สารส้มกับด่างทับทิมละลายน้ำล้างหน้าล้างตัวและทาหน้าก็จะหายคันและแผลจะหายไปหากใช้ผักกระสังและขมิ้นอ้อยกินด้วยก็จะช่วยให้อาการของโรคหายเร็วขึ้นแคลเซียมไม่ควรกินตอนกลางคืนเพราะกินแล้วนอนไม่ได้ออกกำลังกายแคลเซียมที่กินนั้นก็จะไปเกาะกระดูกสรุปว่ากินผิดเวลามีผลเสียมากกว่าผลดีข้อ5ทรงตรัสว่าทำใจให้สบายร่างกายป่วยก็ให้เป็นปกติธรรมของร่างกายการเป็นอยู่เพียงการประคองร่างกายเอาไว้ชั่วคราวเท่านั้นเองอย่าคิดว่าร่างกายนี้จะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและจงอย่าคิดว่าร่างกายนี้เที่ยงสุขภาพไม่ดีต้องรักษากำลังใจให้ดีการปล่อยวางต้องไม่มีอาการหนักใจและต้องไม่มีอารมณ์หงุดหงิดให้มองตามความเป็นจริงพิจารณาธาตุ4อาการ32ตามความเป็นจริงเข้าไว้จิตจะยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้นไม่ใช่อยู่เฉยๆจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงได้ความเบิกบานของจิตความเบาใจของจิตเป็นเรื่องสำคัญมากอย่าเครียดเพราะจะทำให้เสียผลของการปฏิบัติทั้งปวงข้อ6อย่าใจร้อนทำงานตามหน้าที่แต่จงอย่าใจร้อนให้ใจเย็นและเย็นใจทำงานด้วยความสุขใจร่างกายไม่ดีแต่ให้ทำความสุขใจเข้าไว้ในเมื่ออากาศมันร้อนอาการรับรู้สภาวะของขันธ์ห้าย่อมมีเป็นไปตามปกติ
แต่จิตจงอย่าไปเกาะตามสภาวะของอากาศนั้นจงกำหนดจิตอยู่กับพุทโธจิตจะได้มีความสุขอย่าเอาแต่จิตไปเกาะกับเวทนาที่เป็นทุกข์อยู่กับความร้อนของอากาศข้อ7ในเมื่อจิตมีอารมณ์เบื่อหน่ายท้อแท้ให้พยายามเพิกอารมณ์นี้เสียด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาและหมั่นตรวจสอบบารมี10เข้าไว้การบกพร่องของบารมี10ทำให้เกิดอารมณ์อย่างนี้แล้วเป็นการเกาะอยู่ในสังโยชน์บางประการเป็นการตกอยู่ในห้วงของกิเลสจงหมั่นตรวจสอบและแก้ไขจิตให้ได้อย่างสุดความสามารถข้อ8จงเห็นความเสื่อมของร่างกายว่ามันต้องเป็นอยู่อย่างนี้เป็นปกติไม่มีอะไรผิดธรรมดาจงพยายามปล่อยวางร่างกายให้มากปล่อยวางด้วยจิตใจไม่ใช่วางทางด้านอื่นๆมีร่างกายก็ต้องรักษาดูแลตามหน้าที่เพื่อระงับทุกขเวทนาแต่จิตใจเลิกคบร่างกายอยู่ตลอดเวลาด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ร่างกายไม่มีในเราไม่มีในร่างกายต้องทำจิตให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเป็นการต่อสู้เพื่อยอมรับความจริงจึงจักไปพระนิพพานได้ถ้าหากจิตยังมีอารมณ์หนักใจกับอาการของขันธ์5ก็เท่ากับว่าการปฏิบัติยังไม่ได้ผลต้องพยายามมองตามความเป็นจริงให้จิตยอมรับให้ได้จนจิตหมดอารมณ์หนักใจกลายเป็นการเบาใจนั่นแหละจึงจักใช้ได้ข้อ9เวลาวัดมีงานทุกครั้งจะมีคนเข้ามาในวัดมากจงอย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นสำรวมจิตใจตรงนี้เอาไว้ให้ดีเพราะเรื่องของคนย่อมมีความคิดเห็นและทัศนะต่างๆกันไปจงเคารพในความคิดของบุคคลอื่นๆด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนๆกันจงอย่าฝืนใจหรือขัดใจใครเขาเป็นอันขาดฝืนธรรมก็ไม่ดีฝืนโลกก็ไม่ดีปล่อยวางให้หมดคำสอนใดๆที่สอนไว้แล้วให้พยายามรักษาจิตใจทำให้ได้ตามนั้นการสำรวจกายวาจาใจให้อยู่ในศีลในธรรมนั้นเป็นของดีและเป็นของยากที่จะรักษาแต่ถ้าหากไม่ท้อถอยเสียอย่างเดียวก็สามารถจักล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะความเพียรทำการเคารพศีลและเคารพด้วยกายวาจาใจให้ได้เป็นปกติจิตจักเป็นผู้เยือกเย็นและมีความสุขด้วยใจเป็นธรรมเป็นปกติข้อ11ร่างกายมันเสื่อมเป็นของจริงจิตใจอย่าปฏิเสธความจริงของร่างกายจิตจงยอมรับนับถือกฎของธรรมดาและทำความเบื่อหน่ายในร่างกายนี้เสียจิตยืนนิ่งไม่ดิ้นรนความเดือดร้อนก็จักไม่มีให้ฝึกฝนจิตเอาไว้อย่างนี้แล้วสำรวจจิตอย่าให้มีความอึดอัดขัดข้องใจแม้แต่นิดเดียวทำให้ใจให้สบายอยู่เสมอทำจิตให้เป็นสุขอยู่ตลอดเวลาร่างกายจักทุกข์ก็เห็นเป็นเรื่องของมันข้อ12ร่างกายมันไม่ดีเสียแล้วจงอย่าแก้ไขร่างกายให้แก้ไขจิตใจเพราะร่างกายมันมีปกติของมันอยู่อย่างนั้นถ้าหากไปยึดถือจิตก็เป็นทุกข์ให้ปลดร่างกายไปเสียจากความกังวลของจิตใจรักษาความเป็นปกติเข้าไว้ในจิตเสมออย่าหวั่นไหวไปกับอาการของร่างกายจิตใจสักแต่ว่าอาศัยอยู่เท่านั้นจิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่เป็นธรรมดาของผู้ที่เข้าไม่ถึงพระอรหัตตผลจงดูอารมณ์จิตไปเรื่อยๆตามรู้ไปตลอดอย่าไปสนใจเรื่องอื่นมากไปกว่ารู้อารมณ์ของจิตแล้วการปฏิบัติจะเกิดผลได้เร็วข้อ13อย่ากังวลกับร่างกายให้พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงจงอย่าเกาะทุกขเวทนาใดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย
การเรียนรู้ทุกขเวทนาตามความเป็นจริงจะต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาในด้านความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นั้นไม่ใช่เราไม่มีในขันห้าให้จิตรู้สึกตามความเป็นจริงการยึดเกาะทุกขเวทนาจะน้อยลงไปข้อ14ทำจิตให้สงบก็จะสามารถต่อสู้กับทุกขเวทนาได้ให้พยายามแยกจิตออกจากกายให้มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าคนละส่วนกันอย่าเอาไปผูกพันเข้าไว้ก็จะคลายจากทุกขเวทนาของร่างกาย15การรักษาร่างกายเพื่อระงับทุกขเวทนาเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่เป็นการเกาะร่างกายจิตจะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งที่รักษาร่างกายอยู่นั่นแหละแต่ความรักและความกังวลในร่างกายนั้นไม่มีให้ดูกำลังตรงนี้มิใช่รักษาร่างกายด้วยความหลงไหลใฝ่ฝันว่าจะให้มันหายป่วยมันจะไม่ตายมันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย16หลวงปู่ไวเมตตาสอนวิธีรักษาโรคข้อมือข้อนิ้วมือเรื้อรังโดยให้เหยียดและงอข้อมือข้อนิ้วมือที่เป็นโรคบ่อยๆมีความว่าให้ใช้ค้อนพลาสติกที่เด็กๆ เล่นเวลาเคาะเล่นจะมีเสียงดังจากนกหวีดให้เอานกหวีดออกเสียแล้วก็มาใช้เคาะที่ข้อมือข้อนิ้วที่เป็นโรคนั้นโรคจะทุเลาลงได้ให้ทำไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจและจะดีขึ้นตามลำดับสำหรับเพื่อนผมท่านเป็นโรคนี้มานานท่านให้แบมือแล้วเคาะไปตามฝ่ามือข้อมือข้อนิ้วมือแล้วคว่ำมือเคาะไปบนหลังมือตามข้อต่อต่างๆเพื่อช่วยกระจายเลือดด้วยช่วยกระจายเส้นด้วยช่วยกระเทาะหินปูนที่เกาะอยู่ให้หลุดไปด้วยถ้าไม่เกินวิสัยกฎของกรรมโรคเน็บชาจะหายไปด้วยพระองค์ทรงตรัสให้บันทึกไว้ตามความเป็นจริงที่ได้ประสบมากับตนเองเรื่องนี้ใครจักเชื่อใครจักไม่เชื่อก็จงอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องนี้ต้องเลือกคนพูดไม่ควรนำไปแพร่เป็นสาธารณะ17การรักษากำลังใจให้ดูบารมี10จุดเดียวเท่านั้นถ้ามีบารมี10ครบกำลังใจก็ครบถ้าบารมี10พร่องกำลังใจก็พร่องร่างกายก็พร่องก็ปล่อยมันพร่องไปเป็นเรื่องธรรมดาของมันแต่รักษากำลังใจอย่าให้พร่องก็แล้วกันข้อ18เห็นจริยาของผู้อื่นมีการค้านกับความเป็นจริงก็จงอย่าดูหมิ่นเหยียดยามจงคิดว่าตัวเราเองแต่ก่อนนี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจงเอาเข้ามาเป็นครูสอนใจว่าเราจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกเอาเข้าเป็นครูสอนใจจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าติเตียนใครให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาข้อ19รักษากำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นก็จะเห็นผลของการปฏิบัติอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตให้พยายามต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นข้าศึกอย่าท้อถอยเห็นคุณเห็นโทษของการติดอยู่ในสังโยชน์ให้มากแล้วจักรู้จักละสังโยชน์ได้อย่างแท้จริงข้อ20การรักษาร่างกายไม่ใช่ของง่ายเพราะสภาวะธรรมคือร่างกายมีความเสื่อมเป็นปกติแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นสุขของจิตผู้อาศัยอยู่อย่าเบียดเบียนร่างกายจะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยกวางกายวางใจให้อยู่ในทางสายกลางและจะมีความสุขในการปฏิบัติทั้งกายและใจข้อ21กฎของกรรมเป็นของเที่ยงดังนั้นจึงไม่สมควรสนใจในกรรมของบุคคลอื่นการรับรู้ก็เรื่องธรรมดาเพราะอายตนะสัมผัสไม่ได้เสียแต่ฟังแล้วก็ให้ปล่อยวางเป็นเรื่องธรรมดารักษาอารมณ์จิตให้สงบด้วยการปล่อยวางให้เห็นเป็นกฎของธรรมดาข้อ
ข้อที่22เอาความประมาทพลาดพลั้งของบุคคลอื่นมาเป็นครูการบริหารร่างกายจะต้องรู้เท่าทันสภาวะธาตุตามความเป็นจริงจึงจะไม่สร้างทุกขเวทนาให้แก่ร่างกายจงบริหารร่างกายด้วยความรู้มิใช่บริหารด้วยความโง่แล้วความตายของคนนั่นเขาสอนให้เรารู้ตามความเป็นจริงของร่างกายมองความตายที่เกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นแล้วจงคิดว่าสักวันหนึ่งความตายย่อมปรากฏแก่ร่างกายของเราแน่จงอย่าประมาทในชีวิตที่ทรงตรัสสอนเรื่องนี้เพราะมีแม่ค้าหน้าวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีเกิดเป็นลมตายตอนอากาศร้อนจัดหมอต้องผ่าศพพิสูจน์พบว่าปอดอักเสบแล้วมีน้ำท่วมปอดเป็นโรคแทรกซ้อนทำให้ตายเร็วขึ้นประวัติก่อนตายโดยย่อว่าผู้ตายใจร้อนตามอากาศที่ร้อนเลยคลายร้อนด้วยการเอาน้ำราดตัวถอดเสื้อเอาพัดลมเป่าโดยตรงไม่ยอมให้พัดลมสายไปมาซึ่งตึงไปไม่เดินสายกลางจึงเป็นโทษแทนที่จะเป็นคุณต่อร่างกายบางคนแก้ความร้อนที่กายด้วยการใช้พิมพ์เสน้ำทาร่างกายให้กายเย็นหลอกใจตนเองแต่เบียดเบียนร่างกายอย่างยิ่งโชคดีที่ไม่ถึงกับทำให้ร่างกายป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหากร่างกายปรับตัวไม่ทันกายก็จะป่วยและตายได้ทุกอย่างจะต้องเดินสายกลางค่อยๆปรับให้ความร้อนลดลงหรือแก้ไขถูกจุดด้วยปัญญาคืออริยสัจกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุทั้งสิ้นข้อที่23ร่างกายไม่ดีจงทำให้สบายให้ถึงที่สุดจงละความกังวลห่วงใยในร่างกายไปเสียด้วยการเห็นตามความเป็นจริงที่ร่างกายนี้เสื่อมลงไปทุกวันจงรักษากำลังใจให้ดีจงเห็นความไม่เที่ยงเป็นปกติของโลกเตือนจิตเตือนใจเอาไว้เสมอเพื่อความไม่ติดอยู่ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขันธโลกการเตือนสติอยู่ให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงความประมาทในชีวิตจะต้องน้อยลงไปจิตจะมีความเพียรในการสร้างความดีข้อที่24วัตถุภายนอกกับร่างกายมีสภาพเหมือนกันมันมีความเสื่อมเป็นปกติจงอย่าไปหงุดหงิดกับความเสื่อมของวัตถุให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาร่างกายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันให้พยายามยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงและจงอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่มันพิจารณาเป็นธาตุสี่ก็ดีข้อที่25อย่าเบื่อดายในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาสอนเพียงแค่กายกับจิตเท่านั้นแม้อิงไปในทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็น้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับกายกับจิตเท่านั้นก็จักบรรลุมรรคผลเรื่องภายนอกไม่สำคัญเท่ากับเรื่องภายในคือจิตเกาะกายหรือเกาะขันห้าของตนเองนั่นแหละเป็นเรื่องใหญ่ขอยืนยันว่าละขันห้าของตนเองได้แล้วก็ละได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นในระยะหลังนี้ตถาคตจึงสอนอยู่แค่สั้นๆเพียงกายกับจิตเป็นสำคัญจงเข้าใจตามนี้อย่ามีความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติรักษากำลังตัดสังโยชน์ที่ค้างๆอยู่ให้เข้มแข็ง26จงเป็นผู้อย่าหวังในร่างกายเพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีความตายไปในที่สุดนี่เป็นกฎธรรมดาที่ไม่มีใครจักไปฝืนมันได้ให้เห็นประโยชน์ของบารมี10มีมากจงอย่าทิ้งจักเอาดีไม่ได้พระอรหันต์สุขวิปัสสโกความรู้ทั่วไปในโลกที่มีประโยชน์ควรรู้ไว้จะช่วยการปฏิบัติธรรมให้ได้เร็วขึ้นข้อ1กรรมฐานที่ท่านฤาษีเคยให้ไว้ในสมัยก่อนนั้นพึงนำขึ้นมาปฏิบัติเพราะนั่นจะตรงจริตของเจ้าและเป็นกรรมฐานที่เคยได้มาแต่การก่อนให้ทำต่อเนื่องแล้วจะเห็นผลของการปฏิบัติสำหรับเพื่อนผมท่านให้ใช้อโลกสิณหรือกสิณแสงสว่าง
ส่วนผมนั้นท่านให้เพ่งสีขาวหรือกสิณสีขาวให้พยายามทรงภาพกสิณไว้อย่าทิ้งข้อ2ดูปฏิปทาของท่านฤาษีเข้าไว้แล้วให้จดจำตรงกำลังใจคือบารมีเต็มให้นำมาปฏิบัติด้วยจะทำให้มีกำลังใจมีความมั่นใจมีความตั้งใจไปพระนิพพานอย่างจริงจังและจริงใจเสมอจงจดจำตรงที่พระกล่าวว่าวิปัสสนาญาณอ่อนจึงทำให้ไปพระนิพพานไม่ได้แต่บุคคลใดได้สุขวิปัสสโกก็เห็นพระนิพพานไม่ชัดแต่ถ้าหากบุคคลนั้นเจริญวิปัสสนาญาณจนได้ระดับตัดอสวกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานอารมณ์อย่างลงสู่พระนิพพานย่อมปรากฏให้รู้ชัดแก่จิตเขาย่อมรู้ชัดว่าอสวะสิ้นไปแล้วภพชาติสิ้นไปแล้วความเกิดหรือจุติในภพชาติสิ้นไปแล้วความกำเริบในอสวะไม่มีกับจิตของเขาอีกแล้วจิตรู้อยู่พระนิพพานบังเกิดขึ้นกับจิตแล้วให้จำไว้อย่างนี้เข้าไว้3สุขวิปัสสโกย่อมรู้ได้อยู่เรื่องพระนิพพานเช่นนี้อารมณ์ขัดข้องหมองใจที่เป็นกิเลสใดๆย่อมสิ้นซากไปไม่มีให้ปรากฏอยู่ในจิตเลยมีความผ่องใสรื่นเริงอยู่ในจิตตลอดเวลาปราศจากอำนาจราคะโทสะโมหะครอบงำจิตแม้แต่ชั่วขณะจิตหนึ่งก็ไม่มีนี่คือความเป็นพระอรหันต์ข้อ4ให้พยายามดูอารมณ์จิตเข้าไว้ให้ดีชำระจิตอย่าให้เกาะทุกข์แม้แต่นิดหนึ่งทุกข์นั้นต้องให้รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์แต่สักแต่ว่ารู้สักเพียงแต่เครื่องอาศัยชำระจิตอย่าให้ติดอยู่ด้วยแล้วจักถึงที่สุดของความทุกข์จิตจะละได้ซึ่งความทุกข์ทั้งปวงทรงสติสัมปชัญญะเอาไว้ให้ดีให้ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อพระนิพพานข้อ5ดูร่างกายให้พิจารณาเป็นปฏิกูลบัพแม้แต่การกินอาหารก็พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาจิตจะได้ถอนจากราคะได้เพื่อนผมก็คิดว่าตนเองยังเป็นผู้ไม่ได้ดิบได้ดีกับใครยังแย่อยู่มากทรงตรัสว่าให้เพียรเข้าไว้สิการละกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมตนย่อมเป็นผู้รู้ดีกว่าบุคคลอื่นๆจิตหลุดพ้นได้หรือยังหลุดพ้นไม่ได้ย่อมรู้อยู่แก่จิตเป็นพยานได้ด้วยตนเองแต่อย่าหลงผิดก็แล้วกันไม่ได้แต่คิดว่าได้นั่นสิแย่เพียรทำไปเรื่อยๆคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบรู้คุณรู้โทษแล้วจักละได้ในที่สุดให้พยายามพิจารณาอาทิเช่นสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนี้อย่าไปมุ่งหวังให้มันดีเห็นธรรมดาเข้าไว้จิตจักได้เป็นสุขไม่หวังในการมีร่างกายอีกต่อไปทำใจยอมรับสภาพร่างกายตามความเป็นจริงรู้คุณรู้โทษในจิตที่ไปติดในร่างกายให้แก้ที่จิตดวงเดียวนี่แหละอริยมรรคอริยผลย่อมเกิดได้ที่จิตด้วยการพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงเท่านั้นข้อ6ให้พยายามสำรวจจิตดูความบกพร่องของข้อวัดปฏิบัติเอาไว้ให้เสมออย่าเข้าข้างตนเองแล้วสิ่งใดสงสัยว่าจักละเมิดศีลและละเมิดธรรมจงอย่าทำให้ปล่อยวางไปเลยอะไรเป็นเหตุให้เกิดความอึดอัดขัดข้องใจจงอย่ากระทำในสิ่งนั้นการรักษาจิตย่อมมีความสำคัญกว่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งปวงการนอนก็จงอย่านอนเพลินอย่างคนไร้สติให้ปฏิบัติไปในขณะที่ก่อนจักหลับด้วยทรงจิตให้ดีแล้วจักหายเพลียได้ข้อ7อย่าประมาทในชีวิตสุขภาพร่างกายมันเสื่อมลงไปด้วยโรคทุกๆขณะจิตดังนั้นจึงควรรักษาจิตให้ดี
ตัดกังวลตัดเรื่องภายนอกออกไปเสียจากจิตพิจารณาจิตกับร่างกายตามความเป็นจริงเท่านั้นเป็นพอการกระทบกับเรื่องราวภายนอกก็ต้องมีการรับรู้เป็นของธรรมดาเพราะอายตนะไม่เสียประสาทสัมผัสยังมีการทำงานเป็นปกติเพียงแต่รับรู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งทำรู้แล้ววางไปด้วยการรับรู้แล้วยอมรับนับถือของกฎธรรมดานั้นเป็นพอ 8. ผู้ใดมีปัญญาย่อมไม่ทิ้งบารมี10ออกไปจากใจเพราะบารมี10คือกำลังใจตัดตรงเพื่อพระนิพพานเขาจักฉลาดเอาจิตเกาะบารมี10นำบารมี10เข้าตรวจสอบศีลสมาธิปัญญาอยู่เสมอทำอยู่อย่างนี้จนสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานได้ในที่สุดให้ระวังสุขภาพให้ดีอากาศเริ่มจากแปรปรวนอีกแล้วจงอย่าประมาทรักษากายแล้วรักษาใจด้วยรักษาวาจาด้วยโดยการพิจารณาศีลสมาธิปัญญาให้เป็นปกติด้วยการดูบารมี10ให้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นข้อ9รักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีอย่าไปท้อแท้กับร่างกายเห็นปกติธรรมของร่างกายทำความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นปกติของมันจิตยอมรับร่างกายตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้อย่าหวังในร่างกายชำระจิตให้ปล่อยวางให้มากที่สุดไม่รู้ว่ารูปหรือนามวางไปเสียฝึกฝนตนนี้เอาไว้ให้ดีการเผลอย่อมมีเป็นของธรรมดาอย่าทิ้งกำลังใจบารมี10ข้อ10เรื่องน้ำจะท่วมโลกหรือไม่และเรื่องไฟบรรลัยการล้างโลกความโดยย่อมีอยู่ว่าเพื่อนผมท่านเกิดวิตกจริตนึกถึงเรื่องอนาคตธรรมที่ยังมาไม่ถึงทำให้จิตมีความกังวลสร้างทุกข์ให้เกิดกับใจโดยคิดว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นจะทำให้หิมะที่ขั้วโลกละลายทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นจะมาถึงเมืองไทยหรือไม่ทรงตรัสว่าปกติธรรมน้ำในที่สูงย่อมไหลลงที่ลุ่มราบต่ำกว่าอยู่เสมอน้ำมีสภาพเหลวย่อมไปถึงกันได้ด้วยกันหมดเพื่อนผมก็นึกถึงอนาคตธรรมต่อไปว่าตอนที่โลกเข้าสู่สภาวะอนัตตาในตอนนั้นพระอาทิตย์จะก่อตัวเพิ่มขึ้นเป็นดวงที่2ดวงที่3ดวงที่4ไปจนกระทั่งครบ7ดวงตามที่ท่านบอกไว้ความร้อนจากแสงพระอาทิตย์จะทำให้หิมะละลายเป็นเหตุให้น้ำท่วมโลกได้แต่ขณะเดียวกันความร้อนก็ทำให้น้ำระเหยแห้งไปหมดในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็ต้องหลอมเหลวกลายเป็นน้ำด้วยความร้อนเรียกว่าไฟบรรลัยการล้างโลกเรื่องเหล่านี้ทรงสั่งให้บันทึกไว้เพื่อประโยชน์แก่คนรุ่นหลังเพราะทุกอย่างเป็นอริยสัจที่ให้บันทึกเพื่อจะมุ่งอริยสัจคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีอนัตตาไปในที่สุดบันทึกเพื่อให้เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไปพระนิพพานไม่ได้11. ให้ยอมรับกฎของธรรมดาให้เห็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าคนหรือสัตว์วัตถุธาตุก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นถ้ายอมรับกฎของธรรมดาจิตจะไม่มีอารมณ์ขัดข้องหมองใจจิตจะมีอารมณ์เบาไม่หนักใจด้วยประการใดๆทั้งปวงให้ตรวจสอบอารมณ์จิตของตนเข้าไว้ถ้าไม่หลอกตัวเองก็จะเห็นจุดบกพร่องอยู่อีกมากมายวางเรื่องภายนอกออกไปจากจิตนั่นไม่ใช่ธุระของเราแล้วมาแก้ภายในจิตนี้แล้วจักพ้นทุกข์ได้ดูร่างกายตามความเป็นจริงแล้วให้ดูอารมณ์จิตตามความเป็นจริงด้วยกระแสของจิตอารมณ์เป็นเครื่องบ่งบอกถึงกิเลส ที่ยังมีมากอยู่ในจิตอย่าไปหลงดูหรือตำหนิกรรมของบุคคลอื่นข้อ12การสนใจเรื่องบุคคลภายนอกนั้นคืออาการของจิตฟุ้งซ่าน
แส่สายไปในกุศลบ้างอกุศลบ้างไม่ลงอารมณ์อุเบกขารมจิตไม่เป็นกลางความหลังของคนอื่นที่ทำไม่ดีให้วางไปเสียอย่าจำเอาไว้เป็นการเก็บกรรมของบุคคลอื่นเอาไว้ไม่รู้ลืมทำทำไมมีประโยชน์อะไรแล้วทำอย่างนั้นสามารถทำให้เราไปพระนิพพานได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จงอย่าทำต้องหมั่นหักห้ามนิวรณ์ด้วยอานาปานุสติให้พยายามแก้ไขถ้ารับไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันคิดไปมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นกับความคิดนั้นๆแล้วจะเห็นความเลวของจิตของตนอีกมากมายที่ชอบไปยุ่งเรื่องของบุคคลอื่นจำไว้ว่านี่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานเป็นอาการจิตที่ชินไปกับกิเลสอันชอบไปคล้องอยู่กับโลกนั่นเองจงอย่าทำเลิกได้เป็นดีข้อ13ดูร่างกายแล้วให้ดูอารมณ์ที่แส่สายไปด้วยนิวรณ์5ประการอยู่ตลอดเวลาให้จับอารมณ์ที่เป็นกิเลสให้ได้แล้วจะแก้ไขจิตของตนเองที่เกลือกกล้วยอยู่ในกิเลสได้ถ้าไม่เห็นก็แก้ไม่ได้อัตตาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ตัวเองเอาไว้เสมออย่าไปโทษคนอื่นว่ามาทำจิตเราให้วุ่นวายเพราะจิตของเราโง่ไปยึดถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอายตนะสัมผัสว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียอย่างเดียวอะไรจะเกิดก็ไม่มีความวุ่นวายของจิตเนื่องด้วยเห็นตามความเป็นจริงว่าอายตนะสัมผัสนั้นไม่ว่าภายนอกหรือภายในไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่เขาไม่เป็นเขาทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมจิตก็ไม่วุ่นวายทำอะไรอย่าใจร้อนพิจารณาถอยหน้าถอยหลังเสียก่อนให้รอบคอบแล้วจึงทำถ้าเสียหายก็เสียหายน้อยหน่อยอย่าวู่วามจักเสียหายมากข้อ14ให้มีความว่าทุกข์กับไม่เที่ยงเป็นคำเตือนไว้ประจำจิตอยู่เสมอจะได้มีสติไม่ลืมตัวไปหลงอยู่ในโลกธรรม8ประการจิตรู้อยู่ความประมาทในชีวิตก็จักไม่มีอารมณ์จักจืดลงไปเรื่อยๆความเข้มข้นของจิตทางด้านกิเลสก็จักเบาบางลงอย่าไปสนใจเรื่องอื่นๆมากไปกว่าจิตใจของตนเองปล่อยวางธรรมภายนอกด้วยเหตุทุกอย่างตามความเป็นจริงและเป็นเรื่องหาสาระไม่ได้วางเสียแล้วให้สังเกตอารมณ์ของใจมีสุขหรือมีทุกข์เดือดร้อนหรือเยือกเย็นการไปสนใจหรือติดข้องอยู่ในเหตุต่างๆก็ให้สังเกตอารมณ์ของใจก็จะเห็นความสุขหรือทุกข์ความเร่าร้อนของอารมณ์ของใจมองกิเลสเขาให้มองกันอย่างนี้จงอย่าหลงตนเองว่าดีแล้วจงปรามจิตของตนเองไว้ให้เสมอๆแล้วจึงจักได้ดีจริงข้อ15ดูสุขภาพของตนให้เห็นความไม่เที่ยงอันเป็นปกติของร่างกายการทำงานให้ดูกำลังของร่างกายเป็นสำคัญอย่าหักโหมจนร่างกายไปไม่ไหวทำแต่พอควรแล้วหาเหตุพักผ่อนเสียบ้างอย่าเคร่งเครียดให้มากจนเกินไปจงประคองอารมณ์จิตเข้าไว้อย่าให้เศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วรักษาจิตให้มีความสุขร่างกายกับเวทนาจักทุกข์จิตก็จะมีความสุขยอมรับนับถือตามความเป็นจริงจิตนี้จึงจักไปนิพพานได้ข้อ16อย่าสนใจจริยาของบุคคลอื่นให้มากไปกว่าการละกิเลสเพียรปล่อยวางเรื่องภายนอกให้มากที่สุดโดยเห็นปกติธรรมของมันว่าเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารเป็นการเพิ่มกิเลสมากกว่าการละกิเลสถ้ามุ่งจักไปพระนิพพานให้เพียรปล่อยวางเสียข้อ17จงอย่าประมาทในชีวิตให้รู้ตามความเป็นจริงของขันธ์5ว่าไม่เที่ยงอยู่เสมอและรู้จักตายเป็นปกติรู้ถึงความจริงว่าเราไม่ใช่ขันธ์5ข
ขันธ์ห้าไม่ใช่เราเราไม่มีในขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่มีในเราเราอยู่เป็นปกติให้มีสติสัมปชัญญะรู้อยู่อย่างนี้เป็นปกติถ้าจะไปพระนิพพานข้อ18ให้เห็นความเสื่อมของร่างกายเป็นของธรรมดาจิตจะได้มีความสุขเพราะการยึดถือร่างกายน้อยลงจิตมีความกระสับกระส่ายร้อนรนหายไปมีความเยือกเย็นยอมรับนับถือกฎธรรมดาเป็นปกติธรรมมากยิ่งขึ้นไปรักษากำลังใจตามนี้ก็จะปล่อยวางร่างกายได้ในที่สุดอธิเช่นร่างกายป่วยก็จงดูจิตให้มากจงอย่ากังวลกับร่างกายให้มากจิตจะขาดความสุขมีความกลุ้มอยู่ภายในเป็นการปฏิบัติธรรมไร้ผลจงหมั่นวางร่างกายนี้เสียด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงให้จิตยอมรับร่างกายตามความเป็นจริงแล้วจักถึงที่สุดของความทุกข์ข้อ19ให้เห็นธรรมดาทุกเรื่องแล้วจิตจักปล่อยวางไปเสียทุกเรื่องปล่อยแม้กระทั่งขันธ์ห้าของตนเองค่อยๆทำไปอย่าทิ้งอารมณ์ในการละยิ่งร่างกายแย่ลงไปยิ่งพึงพิจารณาให้มาก20การไม่สนใจในชีวิตมิใช่ไม่รู้การเป็นอยู่ของชีวิตเป็นการรู้อยู่เฉพาะสัญญาความจำไม่วิปลาสหากแต่รู้แล้วจิตวางไม่ไปเกาะอยู่กับความทรุดโทรมของร่างกายจิตมีสติสัมปชัญญะระลึกได้อยู่เสมอว่าขันธ์ห้านี้ย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจิตใจไม่มีความหนักใจไม่มีความเสียดายอะไรในชีวิตมีแต่ความเยือกเย็นของจิตไม่เดือดร้อนด้วยกรณีใดๆทั้งปวงการเยียวยารักษาร่างกายก็สักแต่ว่าอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นข้อที่21ความรู้รอบตัวมีประโยชน์ในการมีชีวิตอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่ชนรุ่นหลังอากาศร้อนมากก็ดื่มน้ำเข้าไปมากแต่ยังไม่หายกระหายคอแห้งผากพระท่านเมตตามาบอกว่าให้เอาเกลือใส่ลงไปเล็กน้อยพอกร่อยไม่ถึงกับเค็มเมื่อทำตามท่านบอกดื่มแล้วอาการกระหายน้ำก็หายไปอย่างชะงักคอหายแห้งเรื่องผักกระสังซึ่งขึ้นอยู่ตามพื้นดินมีความชุ่มชื้นทั่วไปท่านแม่สีมาบอกว่ากินได้เป็นอาหารสำคัญเวลาเกิดสงครามผักอื่นๆปลูกยากแต่ผักนี้ขึ้นเองตามธรรมชาติท่านหมอชีวกมาบอกว่าผักกระสังเป็นยารักษาโรคน้ำเหลืองเสียในการนำเอามาทำอาหารกินท่านแม่สีสอนว่าให้ผัดกับกระเทียมเจียวเหมือนกับผัดผักบุ้งขณะที่ไฟร้อนๆให้ใส่ผักกระสังลงไปกลับไปกลับมา 2-3 ทีก็เอาขึ้นได้หรือจะทำเป็นน้ำแกงต้มจืดใส่หมูบะช่อปรุงทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วจึงค่อยใส่ผักกระสังลงไปในขณะที่น้ำกำลังเดือดๆแล้วยกลงทานได้เลยทรงตรัสว่าบันทึกไว้เถอะแล้วคนรุ่นหลังจะได้ประโยชน์เองเบื้องหน้าโลกวิบัติอาหารก็จะขาดแคลนการอยู่อย่างไม่ประมาทของพวกเจ้าจะเป็นตัวการในการดำรงชีวิตจะเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตสืบไปเบื้องหน้าแต่ห้ามคิดว่าตนเองดีแล้วให้ทำไปตามคำสั่งพระให้ทำไปตามหน้าที่แต่จิตจงปล่อยวางให้เป็นสภาวะธรรมที่สักแต่ว่าเท่านั้นเองข้อที่22ทำอะไรอย่าหวังผลตอบแทนให้ดูอารมณ์ของจิตในจุดนี้เอาไว้เสมอการทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนจิตก็จักโล่งไม่มีอะไรเป็นตัณหาอยู่กับจิตแต่ถ้าใครจักได้อะไรมารับไว้อย่าไปยินดียินร้ายทำจิตให้เป็นปกติอย่าให้ความโลภยินดีในทรัพย์ที่เขาให้มากำหนดจิตโมทนาในความดีของเขาที่ให้รักษากำลังใจจุดนี้เอาไว้ให้ดีอย่าพลาดจากกำลังใจละจากกิเลสเพื่อพระนิพพานอย่างจริงจัง
ข้อที่23เรื่องข้าวมันไก่มีความจริงอยู่ว่าผู้ทำจะต้มไก่ให้สุกแค่ 70% เพื่อให้เนื้อไก่นุ่มและหวานหากต้มสุก 100% เนื้อไก่จะหายนุ่มและไม่หวานผลเสียก็คือเนื้อที่ติดกระดูกไก่จะไม่สุกยังมีเลือดไก่สีแดงปรากฏอยู่จุดนี้แหละที่เชื้อโรคยังไม่ตายพยาธิก็ยังไม่ตายเมื่อเอากระดูกไก่ต้มจากร้านข้าวมันไก่ไปให้หมากินหมาก็ติดโรคพยาธิติดเชื้อโรคก็ตายไปในที่สุดต้นเหตุของคนยังติดในรสของอาหารโดยทำร้ายตนเองโดยตรงชอบกินไก่เนื้อหวานแต่เป็นอันตรายเนื้อนุ่มไม่เหนียวแต่เป็นอันตรายจุดนี้พระท่านสอนว่าแม้คนก็อาจติดโรคเหล่านี้ได้เพราะชอบแทะกระดูกไก่ต้มชอบกินข้าวมันไก่ร้านที่ต้มไก่ไม่สุกทรงตรัสว่ามองทุกอย่างตามความเป็นจริงการบริโภคอาหารจงอย่าติดในรสให้มากเกินไปการพิจารณาอาหารตามความเป็นจริงจะทำให้เห็นคุณเห็นโทษของการบริโภคอาหารได้อย่างชัดเจนและสามารถตัดได้ในด้านการติดในรสอาหารได้ในที่สุดกฎของไตรลักษณ์เที่ยงเสมอทั้งคนและสัตว์วัตถุธาตุในโลกแม้แต่อายตนะสัมผัสต่างๆด้วยสิ่งที่เที่ยงที่สุดคือความไม่เที่ยงเป็นอริยสัจจึงไม่ควรไปยุ่งกับกรรมหรือจริยาของผู้อื่นให้รู้จักใช้อุเบกขารมณ์ให้เป็นประโยชน์กับจิตตนเองอย่าเพิ่มทุกข์เพิ่มปัญหาให้กับตนเองเพราะปกติจิตอาศัยกายอยู่นี้ก็ทุกข์พออยู่แล้ว 1. พระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็สงบแม้จะอยู่ท่ามกลางความตายก็สงบจงอย่าห่วงใยในพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอะไรหรอกร่างกายหรือขันห้าย่อมไม่ใช่ท่านอารมณ์ห่วงอะไรในขันห้าย่อมไม่มีถ้าท่านมีหน้าที่ที่ไหนท่านย่อมรู้จักไปที่นั่นถ้าท่านมีหน้าที่ที่วัดท่าซุงก็ย่อมอยู่ที่วัดท่าซุงถ้าหากหมดหน้าที่ท่านก็ไปนิพพานเรื่องโดยย่อมีดังนี้เนื่องจากผลของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเป็นปัจจัตตังรู้ได้เห็นได้สัมผัสได้ด้วยจิตของตนเองผู้อื่นไม่มีส่วนที่จะรู้ได้คือรู้ได้เฉพาะตนของใครของมันกรรมใครกรรมมันเมื่อจิตจบกิจก็ต้องรู้ว่าจบกิจแล้วจบเมื่อไรเวลาใดก็รู้เฉพาะตนแต่กฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอและให้ผลไม่ผิดตัวด้วยพระอรหันต์แม้จบกิจแล้วแต่กายยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่พ้นกฎของกรรมเล่นงานกรรมของพระวัฏฐสุงก็เช่นกันเพราะพระวัฏฐสุงที่จบกิจมีน้อยที่ไม่จบกิจมีอยู่มากปัญหาต่างๆย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามกฎของกรรมพระพุทธเจ้าและหลวงพ่อฤาษีท่านจึงมาสอนธรรมะข้อที่หนึ่งซึ่งผมได้เขียนรวบรวมไว้ข้างบนนี้เพื่อไม่ให้หลงตนเองมีเมตตาสูงมากจนไปสงสารพระอรหันต์ท่านเข้า 2. ให้รักษากำลังใจภาวนาและพิจารณาเอาไว้ทุกครั้งที่ว่างจากกิจการงานพยายามอย่าเผลอจงระลึกนึกไว้เสมอว่าอายุมากขึ้นทุกวินาทีหรือทุกขณะจิตมีค่าเนื่องจากชีวิตใกล้ความตายเข้าไปทุกที3ทำใจให้สงบยอมรับสภาพทุกอย่างตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วจิตจักสงบมีความสุข4ดูกำลังใจดูกำลังงานให้พอดีกับร่างกายด้วยอะไรละได้ก็สมควรที่จะละอย่าทรมานร่างกายให้มากจนเกินไป 5. รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสุขเห็นธรรมดาของร่างกายให้มาก
รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกให้มากจิตจะได้ไม่แส่สายออกไปภายนอก 6. ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นที่รวมแห่งความทุกข์ทั้งหมดดูร่างกายให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วพยายามคลายความกังวลด้วยปัญญาที่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง 7. อย่าไปท้อใจกับร่างกายให้เห็นเป็นปกติของร่างกายให้มากทำจิตให้ยอมรับร่างกายตามความเป็นจริงให้มันตรวจดูจิตอารมณ์ของจิตเอาไว้ให้ดีและทำใจให้สบายทำงานได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นสุขภาพของร่างกายไม่ดีจงอย่าดิ้นรนในการทำงานให้มากจนเกินไปเช่นทำไม่ได้แต่จิตอยากทำก็จะกลุ้มไปใหญ่ทำใจเสียใหม่ให้สบายใจเบาใจอย่ามีความกังวลใจพยายามใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง 8. ทำใจให้สบายอาการป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นเรื่องของร่างกายให้พิจารณากฎของกรรมให้มากจิตจักได้ละจากบาปอกุศลได้มากจงอย่าประมาทคิดว่าตนเองดีแล้วเป็นอันขาดจะทำให้ปัญญาถอยหลังจงกล่าวโทษตนเองเอาไว้เสมอ 9. ใครจะเป็นอะไรให้ปล่อยวางออกจากจิตมองอารมณ์ของจิตตนเองเข้าไว้เป็นสำคัญ 10. การรักษากำลังใจของบุคคลอื่นเป็นของยากให้รักษากำลังใจของตนเองโดยพิจารณาให้เห็นธรรมดาให้มากๆและรักษากำลังใจให้พร้อมตัดกิเลสเอาไว้เสมอๆขอจงอย่าไปประมาทในชีวิตคิดและพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วจิตก็จักไม่มีความประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าจักตายฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางเอาไว้เสมอ 11. รักษากำลังใจปล่อยวางขันห้าเอาไว้ให้ดียิ่งมีเวทนามากเท่าไรให้เพียรปล่อยวางให้มากเท่านั้นโดยการพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราการอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าไม่ชำระจิตให้ปล่อยวางขันห้าตามความเป็นจริงจิตยังคล้องอยู่ในขันห้าแม้แต่นิดเดียวตายแล้วก็จะกลับมามีขันห้าใหม่ให้ต้องเป็นอย่างนี้อีก 12.ท่านปู่พระอินทร์และท่านย่าเมตตาแนะนำเรื่องการถวายสังฆทานว่าในอดีตคนส่วนใหญ่มักจะบอกกับญาติผู้ตายว่าเวลาจะถวายสังฆทานให้ญาติของตนให้ขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์อันมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อฤาษีเป็นที่สุดขอให้ลุงพุทธเป็นพยานและโมทนาบุญด้วยแต่ไม่เคยนึกถึงและขอบารมีท่านปู่ท่านย่าพระอินทร์ด้วยท่านจะได้รับช่วงต่อจากท่านลุงพุทธนำคนเหล่านั้นให้มาอยู่ที่ดาวดึงให้ได้มาฟังเทศกับพระพุทธเจ้าที่พระจุลามณีเป็นการได้ต่อบุญเมื่อฟังเทศแล้วบางคนไม่อยากเกิดอีกก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ณที่นั้นโดยไม่ต้องลงมาเกิดอีกพวกพรหมเทวดานางฟ้าจึงมีโอกาสเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยง่าย 13. วัดใหญ่ๆในประเทศไทยมีอยู่มากซึ่งย่อมมีพระลูกวัดมากตามส่วนของความศรัทธาเมื่อมีพระลูกวัดมากหากมีเจ้าอาวาสที่ยังไม่จบกิจปกครองวัดนั้นๆอยู่ปัญหาต่างๆย่อมเกิดขึ้นเสมอเป็นธรรมดาไม่ใช่ของผิดธรรมดาแต่อย่างใดดังนั้นจงอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครให้เห็นเป็นธรรมดาให้หมดจักได้รักษาอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาได้ร่างกายทุกร่างกายมาตามกรรมไปตามกรรมทั้งนั้นให้พยายามพิจารณากฎของกรรมให้เข้าใจแล้วจิตจักยอมรับกฎของกรรมได้ง่ายกฎของกรรมเป็นอริยสัจนะจงลงอุเบกขารมเอาไว้อย่าไปสร้างความรังเกียจใครให้เกิดขึ้นในใจของตน
ยิ่งเห็นคนหรือสมมุติสงฆ์ทำความชั่วยิ่งมากยิ่งพึงสงสารให้มากพรหมวิหารสีให้อยู่ประจำใจจักมีความสงสารคนเหล่านี้ที่สร้างกรรมให้เกิดขึ้นกับตนเองพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจักสงบไม่วุ่นวายไปกับกรณีทั้งปวง14ให้อยู่โดยความสงบจักดีมากกว่าทำจิตให้วุ่นวายมันภาวนาและพิจารณาให้มากพยายามฝึกสติให้รู้อยู่ให้รู้ตลอดเวลาว่าจิตมันทำงานทางธรรมอยู่หรือไม่จิตมีอารมณ์เป็นกุศลหรืออกุศลก็รู้อยู่แล้วเพียรวางอารมณ์ให้อยู่กับอุเบกขารมให้มากๆรักษาจิตเข้าไว้อย่ารักษากายอย่างเดียวประคองจิตเข้าไว้อย่าให้ร้อนไปกับกิเลสทั้งภายในและภายนอกทั้งปวงและจงระลึกเอาไว้เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็ตายเราคือจิตที่มาอาศัยเรือนร่างนี้อยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น 15. การพิจารณาไตรลักษณ์ให้เข้าสู่อริยสัจมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าไปฝืนความจริงพิจารณาจนจิตยอมรับไม่ฝืนกฎของธรรมดาหรือกฎของกรรมเป็นอันเดียวกันอย่าฝืนจิตให้ยอมรับการยอมรับกฎธรรมดาจะเกิดได้ด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณทำให้จิตรู้แล้วจิตรู้ก็จะไม่ฝืนกฎของกรรมและที่พิจารณาว่าพระอรหันต์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนจิตก็เป็นสุขนั้นถูกต้องแล้วความหวั่นไหวใดๆย่อมไม่เกิดขึ้นกับจิตของพระอรหันต์สอนอะไรก็จงหมั่นบันทึกเอาไว้แล้วพยายามนำมาปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็จงพยายามตั้งใจทำเต็มใจทำรักษากำลังใจให้เต็มในบารมี10อยู่ตลอดเวลาแล้วผลก็จักบังเกิดได้เมื่อถึงเวลา16ทำงานทุกอย่างอย่าหวังผลตอบแทนให้มุ่งตัดกิเลสเป็นสำคัญการทำงานไม่หวังผลตอบแทนจิตก็จักสงบเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไปด้วยอารมณ์กิเลสทำด้วยจิตเป็นสุขทำเต็มความสามารถเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทำอย่างนี้ไปพระนิพพานได้ง่าย 17. รักษากำลังใจให้ดีที่สุดเท่าที่จักทำได้ให้พิจารณาอยู่เสมอว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่เราไม่มีในเราเราไม่มีในขันธ์ห้าถ้าพิจารณาไปอย่างนี้ได้ก็จะสู้กับเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้คราวใดถ้าหากรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาก็ให้จับสมถภาวนาแทนที่สำคัญที่สุดคือพยายามรักษาอารมณ์ใจให้เป็นสุขเยือกเย็นสบายอย่าเร่งรีบทำไปให้จิตมีกำลังมีความสบายไม่เร่าร้อนไม่กระสับกระส่ายความผ่องใสของจิตจะต้องไม่มีอารมณ์กังวลไม่มีความหนักใจไปด้วยกรณีทั้งปวงและจำไว้ว่าอย่าฝืนกำลังใจกล่าวคือมันดูความผ่องใสของจิตใจให้สบายจริงๆไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำจะต้องทำให้ได้จริงๆไม่ต้องเอานานทำได้ทีละ1นาทีก็พอค่อยๆทำไปสะสมกำลังใจให้ได้ในชั่วขณะจิตเดียวพยายามทำไปเรื่อยๆปลดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากใจให้ได้ในขณะจิตนั้นๆ 18. ชำระจิตให้วางกังวลห่วงใยในสิ่งใดทั้งปวงแม้กระทั่งห่วงชีวิตก็ไม่ควรมีถ้าวางได้ให้สังเกตอารมณ์ของจิตจักเบาลงไปมากความหนักใจก็จักน้อยลงไปตามลำดับน้อยลงไปตามลำดับและอย่าคิดอะไรไปล่วงหน้าวางจิตให้อยู่แต่ให้รู้จักปัจจุบันธรรมแล้วชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสในปัจจุบันนั่นเองทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าละความเพียรก็แล้วกัน
พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2545สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้มีใจความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงตรัสสอนอารมณ์พระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรเช่นเรื่องของท่านพระสมปองให้เพียรพยายามปฏิบัติตามท่านในทางสายกลางแต่ต้องไม่เข้าข้างตนเองทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นของธรรมดาจงอย่าละความเพียรก็แล้วกัน 1. พระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็สงบแม้จะอยู่ท่ามกลางความตายก็สงบจงอย่าห่วงใยในพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอะไรไปหรอกร่างกายหรือขันห้าย่อมไม่ใช่ท่านอารมณ์ห่วงอะไรในขันห้าย่อมไม่มีถ้าท่านมีหน้าที่ที่ไหนท่านย่อมรู้จักไปที่นั่นถ้าท่านมีหน้าที่ที่วัดท่าสูงก็ย่อมอยู่ที่วัดท่าสูงถ้าหากหมดหน้าที่ท่านก็นิพพาน 2. เรื่องโดยย่อมีดังนี้ท่านพระสมปองท่านเปิดเผยในที่ประชุมสงฆ์ของพระวัดท่าสูงว่าท่านจบกิจก่อนวันกฐินหนึ่งวันเวลาตีสามของวันเสาร์ปีนั้นกฐินวัดท่าสูงเป็นวันอาทิตย์ในปีพุทธศักราช2545แต่ไม่มีใครเชื่อยกเว้นท่านพระสุรจิตซึ่งตามความเป็นจริงแล้วมีพระวัดท่าสูงจำนวนหนึ่งที่เชื่อแต่ไม่กล้าออกความเห็นเพราะกลัวคณะกรรมการสงฆ์ซึ่งแก่พรรษากว่า5องค์ซึ่งยังไม่จบกิจทั้งสิ้นลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้ขับไล่ท่านพระสมปองออกจากวัดท่านพระสมปองยังสงบอยู่ไม่โวยวายอะไรแต่พูดว่าขณะนี้ท่านกำลังป่วยมีพระศพสันซึ่งเป็นหมอกำลังดูแลรักษาท่านอยู่และยังไม่ทราบว่าจะไปอยู่ที่ใดจึงขอผ่อนผันเพื่อหาที่อยู่ใหม่7วันในที่ประชุมสงฆ์มีท่านพระสุรจิตองค์เดียวที่ค้านโดยให้เหตุผลว่าถ้าไล่ออกไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็ใช่ว่าจะสงบถ้าให้อยู่ยังพอจะชี้แจงแก้ไขกันได้แต่ถ้าให้ออกไปแล้วทางนี้จะแก้ไขอย่างไรที่ประชุมสงฆ์ก็อึ้งไม่ตอบยกเว้นนักบวชรูปหนึ่งไม่ยอมอ้างศักดิ์ศรีของคณะกรรมการสงฆ์ควรให้ออกจากวัดภายใน24ชั่วโมงหากท่านพระสมปองท่านจบกิจเป็นพระอรหันต์แล้วถูกนักบวชไล่ออกจากวัดผลก็คือนักบวชทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องลงอเวจีมหานรกอย่างแน่นอนตามกฎของกรรมซึ่งเที่ยงเสมอและให้ผลไม่มีผิดตัวด้วย 3. ท่านพระสุรจิตเตือนหมอและเพื่อนของหมอว่าขอให้ทั้งสองคนระวังตัวเพราะการอยู่ในวัดนี้อาจมีภัยใหญ่หลวงต้องสำรวมกายวาจาใจให้มากๆอย่าได้พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆภายในวัดเพราะอาจจะไปถึงหูคณะกรรมการสงฆ์ได้ขอให้สงบปากสงบคำพูดไว้ให้ดี 4. สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสว่าให้รักษากำลังใจภาวนาและพิจารณาเอาไว้ทุกครั้งที่ว่างจากกิจการงานพยายามอย่าเผลอจงระลึกนึกถึงไว้เสมอว่าอายุมากขึ้นทุกวินาทีหรือทุกขณะจิตมีค่าเนื่องจากชีวิตใกล้ความตายเข้าไปทุกที 5. ทำใจให้สงบยอมรับสภาพทุกอย่างตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วจิตจะสงบมีความสุข 6. ดูกำลังใจดูกำลังงานให้พอดีกับร่างกายด้วยอะไรละได้ก็สมควรที่จะละอย่าทรมานร่างกายให้มากจนเกินไป 7. การรักษาอารมณ์ใจให้เป็นสุขเห็นธรรมดาของร่างกายให้มากรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกให้มากจิตจักไม่แสสายออกไปภายนอกงานที่ทำทุกอย่างอย่าห่วงให้ทำไปตามหน้าที่ด้วยใจสบายๆดูสภาวะของร่างกายตามความเป็นจริงอย่าไปฝืนมันทำได้ก็ค่อยๆทำไป
ถ้าทำไม่ได้ก็จงอย่ามีอารมณ์เสียใจให้วางลงตรงนี้อย่าได้หนักใจอะไรเลย 8. ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นที่รวมแห่งความทุกข์ทั้งหมดดูร่างกายให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วพยายามคลายกังวลด้วยปัญญาที่เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าไปท้อใจกับร่างกายให้เห็นปกติของร่างกายให้มากทำจิตให้ยอมรับร่างกายตามความเป็นจริงให้มันตรวจจิตดูอารมณ์ของจิตเอาไว้ให้ดี 9. ทำใจให้สบายอาการป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นเรื่องของร่างกายให้พิจารณากฎของกรรมให้มากจิตจะได้ละจากบาปอกุศลได้มากและจงอย่าประมาทคิดว่าตนเองดีแล้วเป็นอันขาดจักทำให้ปัญญาถอยหลังจงกล่าวโทษโจทย์ตนเองเอาไว้เสมอ 10. เรื่องของท่านพระสมปองท่านพระสุจริตเมตตาเล่าให้ฟังความว่าแปลกที่เห็นผู้ถูกกล่าวหาคือหลวงพี่สมปองท่านสงบเย็นไม่ทุกข์ทั้งท่าทางหน้าตาผิวพรรณกลับผ่องใสซึ่งตรงกันข้ามกับพวกคณะกรรมการสงฆ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวหากลับเป็นทุกข์กันอย่างเปิดเผยเจตนาของหลวงพี่สมปองที่พูดตำหนิพระรุ่นพี่เป็นเจตนาดีพูดเพื่อต้องการให้พระรุ่นพี่จะได้หันมามองดูตัวเองดูอารมณ์จิตของตนเองบ้างให้พยายามอย่าส่งจิตออกนอกตัวไปเที่ยวจับผิดผู้อื่นให้ใช้อัตตาโจทยัตตานังให้ถูกต้องคือให้คอยจับผิดตนเองไม่ใช่ไปเที่ยวจับผิดผู้อื่นเพราะทำภายนอกแก้ไขอะไรไม่ได้หรือแก้ไขได้ยากให้สนใจแต่การแก้ไขธรรมภายในใจของตนเองซึ่งแก้ไขได้ง่ายกว่ามาก 11. ทรงตรัสว่ารักษากำลังใจของบุคคลอื่นเป็นของยากให้รักษากำลังใจของตนเองโดยพิจารณาให้เห็นธรรมดาให้มากๆ 12. รักษากำลังใจให้พร้อมตัดกิเลสเอาไว้เสมอๆขอจงอย่าไปประมาทในชีวิตคิดและพิจารณาทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วจิตจะไม่มีความประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าจักตายฝึกจิตให้รู้จักการปล่อยวางเอาไว้เสมอ13. รักษากำลังใจปล่อยวางขันห้าเอาไว้ให้ดียิ่งมีเวทนามากเท่าไรก็ให้เพียรปล่อยวางให้มากเท่านั้นโดยการพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราการอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าไม่ชำระจิตให้ปล่อยวางขันห้าตามความเป็นจริงจิตยังคล้องอยู่กับขันห้าแม้แต่นิดเดียวตายแล้วก็จะต้องกลับมามีขันห้าใหม่ให้ต้องเป็นอย่างนี้อีก 14. จงทำใจให้สงบอย่าไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ที่ครุกรุ่นอยู่ในโลกให้เห็นเป็นกฎของกรรมเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยอย่าไปเดือดร้อนด้วยกรณีทั้งปวง 15. จงอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ใครให้เห็นเป็นธรรมดาให้หมดจะได้รักษาอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาได้ร่างกายทุกร่างกายมาตามกรรมไปตามกรรมทั้งนั้นให้พยายามพิจารณากฎของกรรมให้เข้าใจแล้วจิตจักยอมรับกฎของกรรมได้ง่ายกฎของกรรมเป็นอริยสัจจงลงอุเบกขาอารมณ์เอาไว้อย่าไปสร้างความรังเกียจใครให้เกิดขึ้นในใจของตนยิ่งเห็นคนหรือสมมติสงฆ์ทำชั่วยิ่งมากยิ่งพึงสงสารให้มากพรหมวิหาร4ให้อยู่ประจำใจจักมีความสงสารคนเหล่านี้ที่สร้างกรรมให้บังเกิดขึ้นกับตนเองพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจักสงบไม่วุ่นวายไปกับกรณีทั้งปวง 16. ให้อยู่โดยความสงบจักดีมากกว่าทำจิตให้วุ่นวายไปหมั่นภาวนาและพิจารณาให้มากพยายามฝึกสติให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่า
จิตมันทำงานทางธรรมอยู่หรือไม่จิตมีอารมณ์เป็นกุศลหรืออกุศลก็รู้อยู่แล้วเพียรวางอารมณ์ให้อยู่กับอุเบกขารมให้มากๆรักษาจิตเข้าไว้อย่ารักษากายอย่างเดียวประคองจิตเข้าไว้อย่าให้ร้อนไปกับกิเลสทั้งภายในและภายนอกทั้งปวงจงระลึกเอาไว้เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ช้ามันก็ตายเราคือจิตมาอาศัยเรือนร่างนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้น 17. การพิจารณาไตรลักษณ์ให้เข้าสู่อริยสัจมองทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าไปฝืนความจริงพิจารณาจนจิตยอมรับไม่ฝืนในกฎของธรรมดาหรือกฎของกรรมก็เป็นอันเดียวกันอย่าฝืนให้จิตยอมรับการยอมรับกฎของธรรมดาจะเกิดได้ด้วยกำลังของวิปัสสนาญาณทำให้จิตรู้แล้วจิตก็รู้จักไม่ฝืนกฎของกรรมและที่พิจารณาว่าพระอรหันต์ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนจิตก็เป็นสุขนั้นถูกต้องแล้วความหวั่นไหวใดๆย่อมไม่เกิดขึ้นกับจิตของพระอรหันต์ดังตัวอย่างเรื่องพระอรหันต์ในปากเสือขันห้าของท่านกำลังถูกเสือกัดกินพอจะตายท่านก็จบกิจพอดีจิตท่านมีความสุขความหวั่นไหวกับความตายของร่างกายที่ถูกเสือกัดกินนั้นไม่มีให้พยายามนำมาปฏิบัติให้ได้หรือไม่ได้ก็จงพยายามตั้งใจทำเต็มใจทำรักษากำลังใจให้เต็มในบารมีสิบอยู่ตลอดเวลาแล้วผลก็จักบังเกิดได้เมื่อถึงเวลา 18. ทำงานทุกอย่างอย่าหวังผลตอบแทนให้มุ่งตัดกิเลสเป็นสำคัญการทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนจิตก็จักสงบเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไปด้วยอารมณ์กิเลสทำด้วยจิตเป็นสุขทำเต็มความสามารถเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทำอย่างนี้ไปพระนิพพานได้ง่าย 19. รักษากำลังให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้พิจารณาอยู่เสมอว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่เราไม่มีในเราเราไม่มีในขันธ์ 5ถ้าพิจารณาไปอย่างนี้ได้ก็จะสู้กับเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้คราวใดถ้าหากรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาก็ให้จับสมถภาวนาแทนที่สำคัญที่สุดคือพยายามรักษาอารมณ์ใจให้เป็นสุขเยือกเย็นสบายๆอย่าเร่งรีบทำไปให้จิตมีกำลังมีความสบายไม่เร่าร้อนไม่กระสับกระส่ายความผ่องใสของจิตจะต้องไม่มีอารมณ์กังวลไม่มีความหนักไปด้วยกรณีทั้งปวงและอย่าฝืนกำลังใจกล่าวคือมันดูความผ่องใสของจิตใจให้สบายจริงๆไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำจะต้องทำให้ได้จริงๆไม่ต้องเอานานทำได้ทีละ1นาทีก็พอค่อยๆทำไปสะสมกำลังใจให้ได้ในชั่วขณะจิตเดียวพยายามทำไปเรื่อยๆปลดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจให้ได้ในขณะจิตนั้น 20. ชำระจิตให้วางกังวลห่วงใยในสิ่งใดทั้งปวงแม้กระทั่งห่วงชีวิตก็ไม่ควรมีถ้าวางได้ให้สังเกตอารมณ์ของจิตจากเบาลงไปมากความหนักใจก็จะน้อยลงไปตามลำดับและอย่าคิดอะไรไปล่วงหน้าให้รู้จักวางจิตให้รู้จักวางจิตให้อยู่แต่ในปัจจุบันธรรมแล้วชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสในปัจจุบันนั่นเองทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่าละความเพียรก็แล้วกันอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นให้เคารพในกฎของกรรมจงเห็นธรรมดาให้มากการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลต้องหมั่นตรวจสอบอารมณ์และหมั่นแก้ไขอารมณ์อยู่เสมอทำใจให้เกิดปัญญา
ด้วยเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงให้ทำใจยอมรับความไม่เที่ยงเอาไว้เสมอๆแล้วจิตจะรู้จักการปล่อยวางอย่างแท้จริงอะไรเกี่ยวกับขันธ์ห้าย่อมเป็นทุกข์ทั้งหมดสิ่งที่เที่ยงที่สุดในโลกนี้คือความไม่เที่ยงซึ่งก็หมายความว่าโลกใบนี้จะว่ามันเที่ยงก็ได้หรือมันไม่เที่ยงก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นของสมมุติทั้งสิ้นคนสัตว์วัตถุธาตุใดๆก็ล้วนแต่สมมุติทั้งสิ้นซึ่งหากจะเขียนรายละเอียดก็คงจะเขียนกันไม่หมดเพราะสมมุติแปลว่าไม่จริงหรืออ้างขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผมจึงขอเขียนไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ในขณะนี้อายุสมมุติของผมก็83ปีแต่อายุจริงก็84ปีเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องอายุของมนุษย์ไว้ความว่าชีวิตเริ่มเกิดจากเซลล์2เซลล์คือไข่ของผู้หญิงกับอสุจิของผู้ชายมาผสมกันแล้วมีจุติวิญญาณเข้ามาร่วมด้วยชีวิตเริ่มเกิดที่จุดนั้นผมเชื่อโดยไม่สงสัยในพระองค์เพราะสิ่งใดจริงพระองค์จะตรัสไม่จริงก็ไม่ตรัสตรัสอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นคำตรัสหรือพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์จึงเป็นอริยสัจหรือความจริงทุกคำพูดในเรื่องการเกิดของมนุษย์ก็เช่นกันคนไทยสมมติเอาว่าการเกิดเริ่มตั้งแต่ออกจากท้องแม่คนจีนสมมุติเอาว่าการเกิดเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คือเอาตอนประจำเดือนหยุดหรือขาดซึ่งก็ประมาณ10เดือนหรือ1ปีซึ่งตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้คนไทยเรียกชื่อประเทศของตนว่าประเทศสยามมาช้านานต่อมาเปลี่ยนเป็นประเทศไทยและมีประเพณีขึ้นปีใหม่ของตนเองในวันที่1เมษายนมาช้านานต่อมาจอมพลแปลกป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประกาศให้ใช้วันปีใหม่เป็นวันที่1มกราคมด้วยเหตุผลว่าเพื่อให้ตรงกับชาวโลกเขาแล้วก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นบุคคลที่เกิดในเดือนมีนาคมในสมัยนั้นจึงมีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีตามสมมุติผมเองเป็นคนหนึ่งตามสมมุตินั้นอายุผมจึงเพิ่มขึ้นอีก1ปีเป็น84ปีในทางธรรมท่านไม่ได้ให้ยึดติดสมมุติในโลกจนเกินพอดีทุกอย่างให้เดินสายกลางการปฏิบัติจึงจะมีผลเพราะดีเลวถูกผิดก็ยังเป็นสมมุติตัวธรรมแท้ๆไม่มีชื่อจะเรียกพระองค์พบก่อนผู้อื่นเมื่อปฏิบัติถึงแล้วจึงจะรู้ได้เองเฉพาะตนการสอนของพระองค์จึงเริ่มด้วยสมมุติบัญญัติ6คือขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุบุคคลและสัจจะบัญญัติแล้วจึงแตกรายละเอียดออกเป็นสมมุติ6อย่างนี้รวมแล้ว 84,000 วิธีขอกล่าวไว้สั้นๆแค่นี้ในเมื่อจิตคนเจริญแค่ไหนย่อมรู้ธรรมได้แค่นั้นเป็นธรรมดาจึงทรงตรัสว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นธรรมดาทั้งสิ้นจิตของพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกแล้วสอนให้บุคคลอื่นเป็นพระอรหันต์ได้ต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ในพระสูตรสุดท้ายขณะที่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่คือมหาปรินิพพานสูตรทรงตรัสไว้ความว่าตราบใดที่ยังมีบุคคลปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอยู่ในโลกนี้จะยังมีพระอริยเจ้าอยู่ตราบนั้นผมเริ่มปฏิบัติธรรมเอาเมื่ออายุ47ปีโดยได้พบหลวงพ่อฤาษีพระราชพรหมยานมหาเถระวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีมีความโดยย่อว่าเมื่อท่านรับผมเป็นศิษย์ของท่านแล้วท่านบอกผมเป็นส่วนตัวว่าผมมีอายุขัย67ปีตายแล้วไม่เกิดอีก
ความจริงผมก็ลืมไปแล้วเพราะมุ่งแต่ปฏิบัติธรรมตามที่ท่านแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะความตายอาจเกิดกับเราได้ทุกขณะจิตหรือทุกลมหายใจเข้าและออกให้พยายามซ้อมตายและพร้อมที่จะตายอยู่เสมอผมก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำเผลอบ้างลืมบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ที่ผมไม่เผลอคือตอนก่อนจะนอนมรณาและอุปสมานุสติผมไม่เคยลืมปฏิบัติจนชินจิตกลายเป็นฌานโดยไม่รู้ตัวก่อนที่หลวงพ่อท่านทิ้งขันห้าเมื่อ30ตุลาคมพุทธศักราช2535นั้นท่านได้มอบหมายให้ผมทำหน้าที่ตอบปัญหาธรรมะที่มีผู้ถามแทนท่านเมื่อท่านไม่อยู่แล้วความจริงจิตของหลวงพ่อไม่เคยตายเป็นอมตะแม้จิตของพวกเราทุกคนก็เป็นอมตะไม่เคยตายผู้ตายคือร่างกายหรือขันห้าที่จิตเราอาศัยอยู่หมดอายุไขก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่คนที่ยังมีกิเลสคือยังมีอุปทานขันห้าอยู่จิตยังยึดเกาะติดขันห้าของตนเองว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็ยังต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับแมลงเม่าที่หลงบินเข้ากองไฟความสำคัญก็มีอยู่แค่นี้หากนับวันเวลาจากที่ผมเริ่มปฏิบัติธรรมเมื่ออายุ47ปีจนหมดอายุไข67ปีก็20ปีเต็มพอดีขณะตอบปัญหาธรรมอยู่ที่บ้านของท่านเจ้ากรมทหารอากาศพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์อยู่นั้นผมเกิดมีอาการทุกขเวทนาปวดอุจจาระขึ้นมากระทันหันก็ขอเวลานอกเข้าห้องน้ำขออธิบายสั้นๆว่าทุกขเวทนาเกิดกับร่างกายสูงมากจนสุดที่จะทนได้ก็ใช้วิชามโนมยิทธิที่หลวงพ่อท่านเมตตาสอนไว้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นทางลัดเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายๆคือผมซ้อมและพร้อมอยู่เสมอในเวลาก่อนจะนอนทุกครั้งพอวันจริงมาถึงจิตของผมก็พุ่งไปสู่พระนิพพานได้ตามปรารถนาเห็นอธิสมานักกายคือกายของจิตตนเองเป็นพระวิสุทธิเทพหมอบอยู่แทบพระบาทของสมเด็จองค์ปฐมพระองค์ทรงตรัสว่าคุณหมอหนีขึ้นมาข้างบนนี้แล้วให้รีบกลับลงไปเพราะบนพระนิพพานนี้ไม่มีเวลาร่างกายของคุณหมอยังมีประโยชน์กับพระพุทธศาสนาอยู่ให้กลับลงไปทำหน้าที่ของคุณหมอก่อนเมื่อเป็นคำสั่งสอนต้องรีบกลับลงมาและมาทำหน้าที่ต่อไปจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา16ถึง17ปีแล้วก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะต่ออายุให้อยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ซึ่งจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็ต้องอยู่เพราะเป็นคำสั่งเราจงอย่าประมาทก็แล้วกันคือพร้อมที่จะตายอยู่เสมอทุกเวลาผมไม่กล้าเขียนว่าทุกขณะจิตเพราะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์จิตของท่านไม่เคยพลาดจากนิพพานทุกขณะจิตส่วนผมยังไม่ใช่พระอรหันต์จิตยังเผลอยังพลาดพระนิพพานอยู่เป็นธรรมดาแต่ก็พยายามเผลอให้น้อยที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยความเพียรบารมีสิบอันเป็นกำลังใจเต็มจึงทิ้งไม่ได้ตลอดชีวิตการรวบรวมพระธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นผมก็พยายามรวบรวมเป็นเล่มเป็นเล่มมาตามลำดับจนถึงเล่มที่15แล้วเล่มที่15หมายถึงคำสอนที่สอนไว้ในปีพุทธศักราช2545และจะพยายามรวบรวมไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายมันจะพังหรือตายทุกอย่างก็นำมาจากบันทึกธรรมส่วนตัวที่ผมบันทึกเอาไว้ในอดีตทั้งสิ้นและค่อยๆรวบรวมออกมาเป็นปีๆเพื่อให้เหมาะกับจริตนิสัยและกรรมของผู้อ่านตามลำดับมุ่งเน้นเอาเฉพาะกลุ่ม
ปฏิบัติธรรมที่ได้ติดตามกันมาเป็นเวลานานแสนนานเป็นใหญ่มุ่งเน้นเอาเฉพาะกลุ่มปฏิบัติธรรมที่ได้ติดตามกันมาเป็นเวลานานแสนนานเป็นใหญ่ดังนั้นจงอย่านำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆที่เขาเป็นมานะกิเลสมาทำร้ายจิตตนเองและเงินทุนในการจัดพิมพ์ก็เป็นเงินที่กลุ่มเราบริจาคโลกิยทรัพย์ซึ่งไม่มีใครสามารถเอาไปได้แต่เอามาบริจาคให้เป็นธรรมทานซึ่งพระองค์ทรงตรัสว่าชนะทานทั้งปวงจัดเป็นโลกุตระทรัพย์สามารถจะเอาไปได้เพราะตัดอารมณ์โลภโกรธหลงได้เด็ดขาดการทำบุญประเภทอื่นๆตัดได้แค่ความโลภเท่านั้นให้ทุกท่านสังเกตว่าหนังสือธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้นตั้งแต่เล่ม1ถึงเล่ม15นี้จุดประสงค์ของผมผู้รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็เพื่อแจกฟรีไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใดหากเห็นหรือว่ารู้ว่ามีผู้ใดนำไปจำหน่ายโดยแอบอ้างว่าเพื่อเอาเงินไปทำบุญที่ใดๆก็ตามให้ช่วยกันตักเตือนขอให้เขาจงอย่าทำเพราะเป็นบาปอกุศลอย่างยิ่งตายแล้วจะมีอบายภูมิ4เป็นที่ไปผมขอความกรุณาให้กลุ่มของเราช่วยกันทำหนังสือธรรมะเหล่านี้ไปช่วยแจกให้กับผู้มีศรัทธาอย่าไปแจกให้ผู้ไม่มีศรัทธาเพราะจะเอานรกไปแจกให้กับเขาอีกประการหนึ่งก็คือพระพุทธองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูแต่ผู้เดียวในโลกทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สุดจะประมาณได้ไม่มีอะไรในโลกนี้แม้เทวดาและพรหมโลกก็ทรงรู้ได้หมดและทรงรู้วาระจิตของทุกๆคนในสามโลกนี้คำว่าเผลอไม่มีในจิตของพระองค์ดังนั้นไม่มีผู้ใดที่พระองค์จะสอนไม่ได้คำสอนพระองค์จึงตรัสสอนให้ตรงตามจริตนิสัยและกรรมของแต่ละบุคคลซึ่งกระทำกันมาในอดีตไม่เสมอกันพระองค์จึงสอนไว้มากมายหลายวิธีรวบรวมแล้วมี 84,000 อุบายหรือวิธีหรือพระธรรมขันธ์ในเวลา45ปีหรือพรรษามีบุคคลที่พระองค์เว้นเสียไม่สอนคือบุคคลที่ไม่มีความศรัทธาในพระองค์หรือพวกปัทถปรมะคือพวกเดียรถีและมีคำสอนหลายตอนที่ซ้ำๆกันหรือคล้ายๆกันอยู่เสมอเพื่อจะเน้นให้พวกที่ยังมีกำลังใจไม่เต็มหรือบารมียังอ่อนอยู่ให้เข้าใจหรือยังเผลออยู่เป็นปกติธรรมดาด้วยพระเมตตาและเพื่อให้เหมาะกับเหตุการณ์หรือกรรมเฉพาะหน้าของผู้รับฟังพระธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นทุกเล่มทรงตรัสสอนให้เป็นภาษาไทยปัจจุบันทั้งสิ้นซึ่งผู้อ่านได้อ่านแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายๆไม่ตรัสสอนเป็นภาษาไทยโบราณซึ่งอ่านแล้วเข้าใจยากหรือยากที่จะเข้าใจได้จึงจัดว่าเป็นการรวบรวมพระธรรมที่ตรัสสอนเป็นภาษาไทยปัจจุบันซึ่งหาอ่านได้ยากยิ่งในโลกนี้ขอให้ทุกท่านโปรดสังเกตความจริงจุดนี้ไว้ด้วยในที่สุดนี้ผมขอให้ทุกท่านที่หวังจะไปพระนิพพานในชาติปัจจุบันจงพกพระรอดไว้กับจิตของท่านตลอดเวลาแล้วจิตของท่านจะรอดปลอดภัยพ้นจากอบายภูมิ4ได้พระรอดก็คือพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นั่นเองจิตคือตัวเราหรือเราคือจิตซึ่งเป็นอมตะไม่เคยตายผู้ที่ตายคือร่างกายที่จิตเราอาศัยอยู่ชั่วคราวหากจิตเราวางอุปทานขันห้าได้โดยไม่ยึดเกาะติดในขันห้าหรือร่างกายซึ่งไม่เที่ยงสกปรกมันประกอบด้วยธาตุ4มีอาการ32ได้ว่ามันหาใช่เราหาใช่ของเราได้ชั่วคราวขณะจิตนั้นจิตเราก็บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาและอุปทานชั่วคราวเช่นกันทรงตรัสว่าจิตเป็นคณิกะอรหันต์เพราะหากร่างกายตายตอนนั้นจิตเราก็เป็นพระอรหันต์ได้หากทำให้จิตว่างจากกรรมชั่ว
หรือความชั่วทั้งมวลได้ชั่วคราวบ่อยๆจิตก็จะชินกับอารมณ์นี้จนกลายเป็นฌานเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเองหากซ้อมตายและพร้อมตายด้วยอุบายนี้บ่อยๆเวลาร่างกายมันพังหรือตายจิตก็จะชินไปสู่พระนิพพานได้ง่ายๆเช่นกันทำใดที่ท่านยังปฏิบัติไม่ได้ก็จงเชื่อผู้ปฏิบัติได้แล้วไปก่อนต่อเมื่อท่านปฏิบัติได้แล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นี่คือพุทธพจน์ด้วยอำนาจคุณของพระศรีรัตนตรัยขอให้ทุกท่านที่อ่านหนังสือธรรมะที่นำไปสู่ความหลุดพ้นแล้วนำไปปฏิบัติตามจงโชคดีด้วยกันทุกท่านเทอญพลตำรวจโทในแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนผู้รวบรวมพระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2545สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้เนื่องจากเพื่อนของผมท่านใจร้อนมุ่งจะเอาแต่คำสอนใหม่ๆเพิ่มเติมทั้งที่ตนเองก็ยังไม่สามารถปฏิบัติธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ก่อนหน้านั้นไม่ได้และร่างกายก็กำลังป่วยอยู่ในเดือนนี้จึงเน้นสอนทบทวนของเก่าเป็นปกิณกะธรรมเกือบทั้งเดือน 1. อย่ากังวลใจทำงานทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้อย่าไปกลัวช้าอย่ามุ่งแต่จะเอาคำสั่งสอนเพิ่มเติมให้สนใจกับการปฏิบัติในแต่ละวันอันเป็นตัวจริงของการบรรลุมรรคผลให้มากจิตยังไม่ก้าวหน้าสอนไปก็ไร้ประโยชน์ให้ตั้งใจทำตามคำสอนเก่าๆให้เกิดได้ผลเสียก่อนตัดอารมณ์สองคือราคะกับปฏิฆะให้ได้เสียก่อนแล้วจักมาให้คำสอนต่อไป 2. ให้เอาจิตนวงเหนียวพระนิพพานเข้าไว้ทำใจให้มั่นคงต่อพระนิพพานยิ่งร่างกายไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งพึงทำใจให้มั่นคงเท่านั้นและในเมื่อจำเป็นจะต้องทำงานตามหน้าที่ก็จงอย่าเอาจิตไปกังวลกับงานให้มากจนเกินไปไม่ว่าจะทำอะไรให้วางจิตสักแต่ว่าเอาไว้เสมอแต่ก็ไม่ใช่ทำงานโดยไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ไม่ใช่หากแต่ทำงานเต็มที่ตามที่กำลังเท่าที่จะทำได้ทำด้วยจิตสบายปลอดโปร่งไม่มีความกังวลทำแล้วไม่มีอารมณ์หนักใจเลยแม้แต่นิดหนึ่ง 3. ดูกำลังใจของตนเองเข้าไว้พยายามอย่าให้เกิดบกพร่องในบารมีสิบแม้แต่ชั่วขณะจิตหนึ่งที่ต้องการเจริญพระกรรมฐาน 4. มองกรรมของสุนัขแล้วจงพิจารณากฎของกรรมตามความเป็นจริงขึ้นชื่อว่ามีขันห้าย่อมเป็นไปตามกฎของกรรมไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมหนีกฎของกรรมไปไม่พ้นเพราะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์เมื่อพิจารณาแล้วจงน้อมมาสอนจิตตนเองให้รู้ว่าร่างกายขันห้าของเราก็เช่นกันความประมาทในชีวิตก็จักน้อยลงและจงอย่าประมาทในชีวิตแล้วจงอย่าคิดว่าความตายจัดยังมาไม่ถึงเราในวันนี้ให้รู้จักร่างกายตามความเป็นจริงความตายย่อมเข้ามาถึงร่างกายนี้ได้เสมอทุกเวลานาทียิ่งร่างกายไม่ดีเท่าไหร่ความตายก็ใกล้เข้ามาเท่านั้น 5. ทำใจให้สบายให้มีอารมณ์เยือกเย็นอย่าวู่วามแล้วงานทุกอย่างก็จักเป็นไปได้ด้วยดีและควรทำให้ได้เป็นประจำคือหมั่นใช้มโนมยิทธิในบ้านของตนเองหรืออีกในหนึ่งคือไปวิมานของตนเองที่พระนิพพานแม้จากมืดจากมัวไปบ้างความสว่างจากไม่เท่ากับบ้านของหลวงพ่อหรือไม่เท่ากับวิมานของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ต้องไปเพื่อให้เกิดความเคยชินในอุปสมานุสติ 6. ทำอะไรจงอย่าใจร้อนพิจารณาใคร่ครวญเสียก่อนแล้วจึงทำความใจร้อนไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย
จิตใจจักเร่าร้อนเปล่าๆพิจารณาให้เห็นโทษของตัณหาให้มากๆและให้เห็นธรรมดาของร่างกายที่จะต้องพบกับความแปรปรวนเป็นของปกติความเสื่อมย่อมปรากฏได้ในทุกๆขณะที่ยังมีร่างกายทรงอยู่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจงนำมาพิจารณาให้เกิดปัญญานำมาเป็นครูสอนใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงนำมาเป็นกรรมฐานวัดจิตใจทั้งหมด 7. การป่วยของเจ้าคราวนี้ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ากรรมของอกุศลกำลังส่งผลให้ร่างกายได้รับทุกขเวทนาจงทำใจให้ยอมรับนับถือในกฎของกรรมทำใจอย่าให้เกิดความดิ้นรนพิจารณาให้ทันกับทุกขเวทนาที่ยังเกิดว่ามันไม่ใช่เราไม่มีในเราทำให้มากหรือน้อยก็พึงทำให้ได้เพื่อรักษากำลังใจเบื่อหน่ายในร่างกายเพื่อมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบัน 8. อาการของเจ้าเวลานี้สาหัสมากปวดขามากจนเหมือนกับจักสิ้นสติคือเป็นลมไปจงอย่าประมาทในชีวิตคิดเอาไว้เสมอว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือจงอย่ากังวลใจห่วงใยอะไรทั้งหมดทำจิตให้สงบอย่าวุ่นวายมุ่งตัดตรงเพื่อพระนิพพานจุดเดียวเท่านั้นงานวิหารจงอย่าห่วงวางไปเลยไม่ต้องตามใครให้มาสานต่ออย่ากังวลปล่อยวางเอาทำเฉพาะหน้าก่อนถ้ายังไม่ตายก็ค่อยว่ากันใหม่อาการของเจ้าเวลานี้ใกล้ตายแล้วนะจงใช้เวลาทั้งหมดพิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปในสิ่งที่ไร้ประโยชน์ 9. การยอมรับนับถือกฎของกรรมให้มองเห็นตามความเป็นจริงจะดีที่สุดเพราะจะเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการเห็นรอบจะมีประโยชน์คือได้พิจารณาธรรมได้ละเอียดยิ่งขึ้นและการยอมรับนับถือกฎของกรรมจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงและเมื่อยอมรับแล้วจิตก็จะมีปัญญาจะทำตัวคือจิตเองมีความสุขเยือกเย็นด้วยการไม่ต้องไปยุ่งกับกฎของกรรมของใครอีกและจะไม่มีจิตเดือดร้อนแม้ในขณะที่กฎของกรรมส่งผลให้กับร่างกายของตนเอง 10. อะไรจะเกิดขึ้นก็จงอย่าหวั่นไหวรักษากำลังใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเข้าไว้เตือนจิตให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างจริงใจอย่าสักแต่ว่าเข้าใจแล้ววางทิ้งไปอย่างไม่สนใจจริงๆให้พยายามทำจิตให้ละเอียดจะมีผลในการตัดกิเลสมาก 11. ในเมื่อร่างกายแย่หมอสั่งให้พัก7วันก็ต้องพักตามนั้นอย่าห่วงงานที่ทำให้มากจนเกินไปปล่อยวางเอาไว้บ้างทำเท่าที่จะทำได้และทำได้แค่ไหนให้พอใจแค่นั้นอย่าทำงานด้วยความคิดต้องทำด้วยกำลังกายทำจริงๆจึงจะเห็นผลจริงถ้าคิดวาดแผนงานแต่ไม่ลงมือทำความสำเร็จผลจะมีได้ยากหมอสั่งให้พัก1สัปดาห์ก็จงพักให้ได้ตามนั้นให้สังเกตความเพียรของร่างกายเมื่ออาการดีขึ้นแล้วจึงค่อยไปทำงานและทำงานเอาแต่พอตัวเท่านั้นอย่าโหมงานมากจนเกินไปสุขภาพไม่ดียิ่งจะทำให้ย่ำแย่ลงไปอีกจงอย่าลืมว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถทำงานทางโลกได้เสร็จบริบูรณ์เพราะงานทางโลกเป็นไตรลักษณ์ 12. ทำกำลังใจให้ดีดูร่างกายด้วยความสงบอย่าดิ้นรนไปกับร่างกายให้เห็นปกติธรรมของร่างกายให้มากทำจิตให้ยอมรับธรรมนั้นแล้วจักเป็นสุขแล้วอย่าไปไว้ใจในอาการของร่างกายเวลานี้มันก้าวไปสู่ความเสื่อมจงทำใจให้ยอมรับปกติธรรมของร่างกาย 13. สิ่งใดที่เป็นความดีให้ทำไปเถิดทำด้วยความตั้งใจเต็มใจเป็นกำลังใจว่านี่คือความดี
และพยายามพยุงกำลังใจให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอจิตจักได้มีความสุขดีในที่นี้หมายถึงดีตามศีลตามพระวินัยตามสมาธิอันเป็นสัมมาทิฏฐิตามปัญญาอันรู้ตามขันธ์ 5ตามความเป็นจริงนี่คือความดีที่ถูกต้องในหลักของพระพุทธศาสนา 14. การที่จิตของเจ้าพิจารณาเห็นการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเป็นทุกข์แล้วยอมรับนับถือว่าเป็นปกติธรรมของการเกิดมามีร่างกายนี่แหละคือตัวจริงของการปฏิบัติในอดีตเป็นเพียงแต่ศึกษามาเพียงแค่รู้กับจำได้ว่าการมีร่างกายนี้ย่อมมีการป่วยเจ็บเป็นของธรรมดาซึ่งยังไม่ใช่ของจริงเพราะยังไม่เคยเจ็บป่วยอย่างจริงจังจนแทบเอาชีวิตไม่รอดการเจ็บป่วยในครั้งนี้เจ้าเจ็บปวดขามากจนเหมือนกับจักสิ้นสติคือเป็นลมไปเมื่อรู้ตัวมีสติกลับมาใหม่แล้วใช้ปัญญาพิจารณาเข้าหาความเป็นจริงของร่างกายจนทำให้จิตยอมรับสภาพปกติของร่างกายตามความเป็นจริงแล้วจิตยอมรับกฎของธรรมดานั้นโดยการปล่อยวางทุกขเวทนาของร่างกายได้เองว่าเวทนานี้มันหาใช่เราหาใช่ของเราไม่เมื่อปล่อยวางทุกขเวทนาของร่างกายได้จิตก็หมดกังวลสงบและเป็นสุขการปล่อยวางยังจะต้องใช้เวลาพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจิตจะยอมรับสภาพร่างกายตามความเป็นจริงโดยที่การดิ้นรนของจิตจะไม่มีเลยค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบร้อนพิจารณาโดยรอบคอบแล้วความละเอียดประณีตของธรรมจะเกิดขึ้นกับจิตจิตจะมีปัญญาตัดกิเลสได้ในที่สุด 15. ทำกำลังใจให้เข้มแข็งอุปสรรคใดๆที่เข้ามาตัดรอนมรรคผลนิพพานจงอย่าท้อถอยให้เห็นอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นเป็นครูที่มาทดสอบจิตใจจะต้องทำกำลังใจให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอคือเป็นเอกัคคตารมณ์ในมรณากับอุปสมานุสติซึ่งเป็นอนุสติสุดท้ายทำให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอกายตายเมื่อใดจิตก็พร้อมจักไปพระนิพพานได้เมื่อนั้นอารมณ์ของพระอรหันต์อยู่ตรงเอกัคคตารมณ์อุเบกขารมณ์หรือสังขารุเปกขาญาณเท่านั้นคำว่าไหวขึ้นไหวลงไม่มีในจิตใจของพระอรหันต์ 16. หลวงปู่ไวท่านเมตตามาสอนเพื่อนของผมซึ่งสุขภาพกำลังแย่มีความสำคัญว่าการวางขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั้นมันไม่ใช่ง่ายนักหรอกไอ้ที่จะไม่ให้ขันห้ามันกินใจจำจะต้องฝึกฝนจิตของตนให้แน่วแน่ในการละอวิชชาตัดความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้มันเสียมันไม่ใช่ของหนักแต่โยมต้องขยันทำเอาถ้าขี้เกียจขันห้าก็กินใจอยู่อย่างนั้นแหละมีปัญญาให้รู้จักใช้เสียบ้างยิ่งตอกย้ำการปฏิบัติทบทวนการปฏิบัติก็เหมือนเสริมบารมีสิบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นจงเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นเพราะจะให้ทุกคนมีความคิดเหมือนกันไม่ได้เท่ากับจงอย่าสนใจในจริยาของผู้อื่นหรือกรรมใครกรรมมันหรือกฎของกรรมนั้นเที่ยงเสมอให้เคารพในกฎของกรรมการสำรวมกายวาจาใจคือสำรวมอายตนะเป็นของดีหรือศีลสังวรนั่นเอง